You are listening to The Sound of Changes สิงห์ดำ Podcast ยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Book of the Way Next Station Democracy รายการที่จะชวนคุณเปิดหนังสือสู่โลกแห่งความหลากหลายในสังคมประชาธิปไตยสวัสดีค่ะหวานเกวลินรัฐศาสตร์จุฬารุ่นที่72นะคะครับผมเปเปอร์ณภัทรนะครับรัฐศาสตร์จุฬารุ่นที่73ครับค่ะวันนี้เราก็จะมาพูดถึงเกี่ยวกับข่าวคราวช่วงนี้นะคะคิดว่าผู้ฟังหลายท่านเนี่ยก็น่าจะเคยได้ยินเกี่ยวกับประเทศไทยเนี่ยกำลังก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงวัยหรือว่า Aging Society ซึ่งปัจจุบันนี้ประเทศเราถือว่าเป็นประเทศอันดับต้นๆที่กำลังจะเปลี่ยนผ่านไปสู่สังคมสูงวัยซึ่งมีความเร็วมากเพราะว่าจากงานวิจัยเนี่ยชี้ว่าสัดส่วนประชากรของคนไทยที่อายุ65ปีขึ้นไปเนี่ยจะเพิ่มขึ้นจาก 13% ในปี2563เนี่ยไปสู่ 26% ในปี2583นะคะซึ่งมีงานวิจัยล่าสุดจากสถาบันเศรษฐกิจป่วยอึ้งภากรชี้ให้เห็นว่าประเทศไทยเนี่ยยังไม่พร้อมที่จะดูแลสังคมสูงวัยเพราะว่าขาดวิสัยทัศน์ในการแก้ปัญหาแล้วก็ไม่มีหน่วยงานรับผิดชอบอย่างเป็นระบบนะคะดังนั้นเนี่ยวันนี้เราก็เลยอยากมาชวนคุยเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างของประชากรในประเทศไทยกับการพัฒนาโครงสร้างเศรษฐกิจนะคะเปเปอร์คิดว่ามีปัจจัยอะไรบ้างที่มันสำคัญกับการเปลี่ยนผ่านสู่สังคมสูงวัยบ้างคะคือสังคมสูงวัยเนี่ยมันเป็นสังคมที่พูดง่ายๆก็คือมีคนชราเยอะเนาะเพราะฉะนั้นอย่างแรกเลยเนี่ยสิ่งที่สำคัญมากๆที่เราควรที่จะต้องมานั่งดูก็คือถ้าเรายังไม่เปลี่ยนอะไรสักอย่างแรงงานในภาคการผลิตอาจจะน้อยลงเพราะว่านึกออกไหมก็คือคนแก่เยอะขึ้นแล้วก็สังคมโครงสร้างของสังคมสูงวัยก็คือมีคนแก่เยอะกว่าพวกผู้ใหญ่ดีประชากรที่กำลังแอคทีฟอยู่ครับผมเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างแรกเลยก็คือแรงงานจะน้อยลงเราควรที่จะต้องปรับเปลี่ยนอะไรสักอย่างไหมเพื่อให้มันสอดคล้องกับตรงนี้นะหรือว่าอีกอย่างนึงเลยก็คือเรื่องเกี่ยวกับสวัสดิการระบบสวัสดิการอันนี้ก็สำคัญเหมือนกันเพราะว่ายิ่งคนแก่เยอะมันก็ต้องมีระบบการดูแลที่ค่อนข้างแบบว่าเยอะกว่าและถ้าจะให้รัฐเป็นคนรับผิดชอบรัฐก็ต้องใช้เม็ดเงินเยอะเหมือนกันซึ่งทีนี้พอไปเปิ้ลพูดถึงเรื่องระบบสวัสดิการเนาะก็ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้เลยยังไงเราต้องพูดถึงเรื่องการจัดเก็บภาษีเนาะเพราะว่าการจัดเก็บภาษีมันเป็นแหล่งรายได้หลักของประเทศไทยเนาะดังนั้นเนี่ยเราวันนี้เราก็เลยหยิบหนังสือที่เขาเรียกไงอ่ะอาจจะให้เห็นภาพรวมกับการพัฒนาเศรษฐกิจควบคู่ไปกับการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างทางประชากรเราก็เลยหยิบหนังสือเล่มแรกนะคะเป็นเล่มเศรษฐกิจ3สีเศรษฐกิจแห่งอนาคตโดยอาจารย์วิรยุทธ์การชูฉัตรนะคะของสำนักพิมพ์บุ๊กสเคปค่ะครับผมแล้วก็เราก็จะหยิบหนังสือเล่มที่2มาร่วมพูดคุยกันด้วยเนาะชื่อว่าหนังสือ We the People นะครับผมปฏิวัติภาษีเงินได้ให้เท่าเทียมนะครับโดยเป็นจริงๆแล้วอันนี้ก็เป็นผลงานวิจัยนะครับผมของคณะวิจัยโดยมีอาจารย์ผาสุกคงไพจิตแล้วก็อาจารย์นวลน้อยตรีรัตน์เป็นบรรณาธิการนะครับค่ะงั้นเราก็มาเริ่มกันที่เล่มแรกนะคะเล่มของอาจารย์วิริยุทธ์การชูฉัตรนะคะโดยภายในหนังสือเศรษฐกิจ3สีนะคะได้แบ่งออกมาเป็น4พาร์ทด้วยกันนะแต่ว่าวันนี้เราจะหยิบมาเฉพาะพาร์ทสำคัญที่เราคิดว่าน่าจะเห็นภาพรวมว่าทำไมเราถึงควรหยิบหนังสือเล่มนี้มาอ่านนะคะพาร์ทแรกก็คือเริ่มด้วยที่ยุทธศาสตร์ขยับประเทศนะคะแล้วก็พาร์ทที่2เป็นเส้นทางทุนนิยมโลกแล้วก็พาร์ทที่3นะคะเป็นพาร์ทสุดท้ายก็คือจะเป็นพูดถึงเรื่องโมเดลเศรษฐกิจใหม่โดยพาร์ทแรกนะคะเรามองว่ามันเป็นการทำความเข้าใจระหว่างผู้อ่านกับผู้เขียนให้เข้าใจตรงกันนะคะเพราะว่าถ้าหากคนทั่วไปเนี่ยเห็นภาพเศรษฐศาสตร์เราก็จะนึกว่ามันเป็นการที่โดยคนทั่วไปที่นึกถึงเศรษฐศาสตร์เนี่ยก็จะเข้าใจว่ามันคือการปล่อยให้ตลาดเนี่ยมีกลไกของมันทำงานตามกลไกของมันหรือเรียกง่ายๆว่าเป็นตลาดเสรีแต่ว่าจากพาร์ทแรกเนี่ยเหมือนเป็นการตั้งคำถามว่าตลาดเสรีมันมีประสิทธิภาพจริงหรือเปล่าซึ่งอาจารย์เขาก็ได้ให้ข้อวิจารณ์สำคัญนะคะว่าจริงอยู่ว่าตลาดเสรีเนี่ยมีพลังในการทำให้ระบบเศรษฐกิจเกิดการจัดการทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิภาพแต่ตลาดเสรีเนี่ยก็ไม่สามารถรับรองหรือว่าการันตีได้ว่าความสามารถทางความสามารถในการพัฒนาเศรษฐกิจเนี่ยจะเกิดขึ้นได้ในระยะยาวซึ่งถ้าให้เห็นภาพนะคะก็คืออาจารย์เขาก็พูดไว้อย่างเฉียบคมประมาณว่าการเติบโตทางเศรษฐกิจหรือว่า economic growth เนี่ยมันไม่เท่ากับการพัฒนาเศรษฐกิจหรือว่า economic development ซึ่งอาจารย์ก็ได้ยกตัวอย่างว่าสำหรับประเทศสมมตินะคะว่าประเทศไทยเนี่ย
เกิดค้นพบบ่อน้ำมันขึ้นในสมมติว่าในภาคอีสานละกันเพราะว่าในภาคนั้นเหมือนมีพบเรื่องไดโนเสาร์น้องไปเปิดสมมติว่าเราพบแหล่งน้ำมันเนี่ยแน่นอนว่าเราจะเป็นประเทศที่ร่ำรวยทันทีเพราะว่าเราสามารถค้าน้ำมันได้แต่คำถามถัดมาคือถ้าทรัพยากรนั้นหมดไปน้ำมันนั้นหมดไปเรายังเป็นประเทศร่ำรวยอยู่ไหมน่าคิดใช่ปัจจัยที่สำคัญก็คือเราต้องมีการพัฒนาทางเศรษฐกิจโนแมนเพราะว่าการเติบโตทางเศรษฐกิจเนี่ยมันไม่เท่ากับการพัฒนาทางเศรษฐกิจอาจารย์เขาก็พูดต่อไปว่าเราจะพัฒนาด้านไหนล่ะซึ่งการพัฒนาเศรษฐกิจเนี่ยจะเกิดขึ้นได้เมื่อเราสามารถสร้างเขาเรียกไงเพิ่มความสามารถในการผลิตของประเทศเราได้ดังนั้นเนี่ยอาจารย์เขาก็ให้ข้อเสนอว่าการพัฒนาที่สำคัญคือการพัฒนาภาคอุตสาหกรรมเพราะว่าเราจะเห็นได้จากพวกราคาสินค้าพวกคอมพิวเตอร์โทรศัพท์เราจะเห็นว่าแนวโน้มของราคาของพวกนี้มันต่ำลงเพราะว่าศักยภาพในการผลิตมันเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆทุกปีแล้วก็อีกแง่มุมนึงเนี่ยเรามีการพัฒนาที่เขาเรียกว่าไงอ่ะที่ยั่งยืนแหละเพราะว่ามันเป็นระยะยาวเนาะแต่อีกแง่มุมนึงที่สำคัญคือการพัฒนาอย่างทั่วถึงถ้าสมมุติเราอยู่ในประเทศที่โอเคเราอาจจะมีการพัฒนาทางเทคโนโลยีสูงแต่ว่าความเหลื่อมล้ำในประเทศมันยังสูงอ่ะนั่นก็ไม่สามารถเรียกได้ว่าเป็นการพัฒนาที่ยั่งยืนแล้วก็มันต้องเกิดความพัฒนาที่ทั่วถึงด้วยดังนั้นเนี่ยอาจารย์เขาเลยเสนอว่ามันคือการกระจายความมั่งคั่งให้มันครอบคลุมแก่ทุกคนในสังคมซึ่งเราจะเห็นได้ว่าการพัฒนาอย่างทั่วถึงเนี่ยมันจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อรัฐเนี่ยมีการเหมือนแบบว่าดึงกลุ่มผลประโยชน์ต่างๆดึงภาคประชาสังคมจากหลายๆมุมจากสังคมเนี่ยเข้ามาปรึกษาหารือร่วมกันเพื่อออกนโยบายเขาเรียกว่าเหมือนเป็นแนวร่วมวงกว้างอันนี้คือที่อาจารย์เสนอไว้เนาะครับซึ่งเราควรผลักดันทำให้กลไกในภาครัฐเนี่ยมันมีความโปร่งใสกลไกสถาบันเนี่ยมีความยุติธรรมน่าเชื่อถือเนาะแล้วก็เหมือนมีการเปิดกว้างมากขึ้นเนาะเพราะว่าตามชื่อยุทธศาสตร์มันก็คือแนวร่วมวงกว้างซึ่งคำถามก็คือแล้วเราจะสามารถทำให้เกิดแนวร่วมวงกว้างได้อย่างไรอาจารย์เขาเลยบอกว่าการที่เราจะเกิดแนวร่วมวงกว้างได้เนี่ยมันต้องมีการต่อสู้เพื่อความเป็นธรรมที่มีความต่อเนื่องมาเรื่อยดังนั้นเราเลยต้องศึกษาประวัติศาสตร์ของประเทศที่เขาสามารถพัฒนาไปถึงจุดนั้นได้แล้วอาจารย์เขาก็เลยพาไปดูเกี่ยวกับเส้นทางทุนนิยมโลกเนาะพูดง่ายๆก็คือเหมือนไปดูประเทศโลกที่เขาสามารถพัฒนาไปสู่ความยั่งยืนแล้วก็การพัฒนาที่ทั่วถึงได้แล้วซึ่งอาจารย์เขาก็ได้เริ่มต้นว่าทุนนิยมเนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงที่ค่อนข้างเร็วแล้วก็เราจะเห็นว่าโมเดลทุนนิยมเนี่ยปัจจุบันเนี่ยทุนนิยมเป็นแนวทางการพัฒนาหลักของโลกแล้วเพราะว่าเหมือนหลังสงครามเย็นที่สุดลงเนาะแต่ในช่วงสงครามเย็นมันเป็นการต่อสู้ทางความคิดระหว่างทุนนิยมกับสังคมนิยมแต่พอจบสงครามเย็นปุ๊บทุนนิยมกลายเป็นแนวทางหลักแต่อาจารย์เขาก็ย้ำอีกว่าทุนนิยมแม้ว่าจะเป็นแนวทางหลักในการพัฒนาเนี่ยแต่ว่าโมเดลข้างในหรือว่ากลไกข้างในของแต่ละประเทศอ่ะมันจะแตกต่างกันออกไปซึ่งเราอยากรู้ว่ามันมีแบบโมเดลคร่าวๆแบ่งได้ยังไงบ้างอาจารย์เขาก็บอกว่ามันสามารถดูได้จากเขาเรียกไงความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบภายในของประเทศนั้นซึ่งเราสามารถดูได้จากองค์กรธุรกิจตลาดแรงงานตลาดการเงินแล้วก็พวกระบบการศึกษาแล้วก็ภาครัฐอันนี้ก็คือสำคัญมากซึ่งเขาแบ่งอาจารย์แบ่งเป็นเขาเรียกไงสองแบบคร่าวๆเนาะเป็นทุนนิยมตลาดเสรีกับทุนนิยมแบบตลาดประสานงานทุนนิยมตลาดเสรีเนี่ยก็ชื่อมันบอกชัดมากก็คือเป็นตลาดเสรีในเรื่องการแข่งขันเรื่องกลไกราคาซึ่งจะเห็นว่าในตลาดเสรีแบบนี้เราก็จะเน้นเรื่องการลงทุนเป็นหลักซึ่งมันทำให้ลักษณะเด่นของนวัตกรรมใหม่ๆหรือว่าเทคโนโลยีใหม่ๆเนี่ยมันจะเป็นแบบก้าวกระโดดเพราะว่ามันต้องมีการพัฒนาอย่างรวดเร็วแล้วก็เรื่อยๆเพื่อตอบสนองกับการลงทุนระยะสั้นถ้านึกภาพให้ออกก็คือเป็นตลาดเสรีในแบบอเมริกาหรือว่าในอังกฤษเราจะเห็นว่ามันเกิดเทคโนโลยีใหม่ๆขึ้นเรื่อยๆแบบว่าเราแทบจะตามไม่ทันด้วยซ้ำซึ่งพอมาแบบที่2เนี่ยเป็นทุนนิยมแบบตลาดประสานงานถ้าเป็นทุนนิยมตลาดประสานงานเนี่ยชื่อมันบอกชัดมากคือองค์ประกอบภายในมันมีการพึ่งพาซึ่งกันและกันมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลทำให้เขาเรียกอะไรอ่ะรูปแบบของตลาดของประเทศที่มีทุนนิยมโมเดลแบบนี้จะเน้นที่บทบาทของธนาคารเป็นสำคัญแล้วก็จะมีพวกสหภาพแรงงานอุตสาหกรรมภายในประเทศมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลกันแล้วก็มีการเกิดการลงทุนในระยะยาวทำให้ลักษณะเด่นเนี่ยมันมีการพัฒนาเทคโนโลยีแล้วก็นวัตกรรมใหม่ๆแบบค่อยเป็นค่อยไปซึ่งถ้าจะให้เห็นภาพว่ามันเป็นทุนนิยมในประเทศไหนก็คำตอบก็คือในประเทศญี่ปุ่นแล้วก็ในเยอรมันเราจะเห็นว่าเทคโนโลยีเขาเนี่ยจะมีการค่อยๆพัฒนาไปเรื่อยแต่ว่าเป็นการพัฒนาในระยะยาว
แล้วก็สุดท้ายเนี่ยอาจารย์เขาก็จบเหมือนเรื่องความหลากหลายในระบบทุนนิยมไว้ว่าจริงอยู่ที่ว่าทุนนิยมเนี่ยมันกลายเป็นแนวทางหลักในการจัดการระเบียบเศรษฐกิจโลกเนาะเพราะว่าทุกวันนี้ทุกประเทศเข้าสู่ทุนนิยมหมดแหละแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยแต่ละประเทศก็จะมีการจัดการระบบทุนนิยมในประเทศให้มันเข้ากับโครงสร้างทางการเมืองแล้วก็สังคมในประเทศนั้นซึ่งเราก็จะเห็นว่าเขาเรียกว่ามันสามารถแบ่งความหลากหลายในโมเดลทางเศรษฐกิจได้อีกแล้วก็อาจารย์ก็เสนอเพิ่มอีกคือเหมือนเป็นการย้ำอีกทีนึงว่าสุดท้ายแล้วในการพัฒนาระบบเศรษฐกิจอะไม่สามารถเหมือนแบบไม่สามารถปล่อยเสรีได้อย่างที่เราคิดที่ว่าแบบเอกชน 100% น่ะไม่สามารถทำได้เพราะว่าการพัฒนาเศรษฐกิจเนี่ยต้องพึ่งบทบาทของรัฐอย่างมากก็คือมันต้องเกิดจากการวางแผนอย่างเขาเรียกว่าไงอย่างการวางแผนอย่างมีประสิทธิภาพทีนี้อย่างที่เราบอกเนาะการมีตลาดเสรีมันไม่สามารถรับรองได้ว่ามันจะเกิดการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนอาจารย์เขาก็เลยไปชวนดูระบบเศรษฐกิจอีกแบบไม่ใช่อีกแบบนึงสิเขาเรียกไงอีกขั้นเนาะอีกแขนงนึงเป็นอีกขั้นนึงก็คือรัฐสวัสดิการซึ่งเราคิดว่ามันน่าจะตอบโจทย์พวกเราแล้วเราก็รู้สึกว่าเราอยากหยิบบทนี้มาเป็นพิเศษเพราะว่าหลายๆคนน่าจะอยากให้มันเกิดขึ้นจริงซึ่งอาจารย์เขาก็พาไปดูรัฐสวัสดิการในฝั่งตะวันตกคือตอนนี้เรายังอยู่ในฝั่งตะวันตกอยู่ก็คืออาจารย์เขาก็พูดประมาณว่ารัฐสวัสดิการเนี่ยไม่ใช่สูตรสำเร็จที่เราจะสร้างได้ถ้าเราพูดถึงรัฐสวัสดิการเปเปอร์คิดว่ารัฐสวัสดิการมันมีหน้าตาแบบไหนรัฐสวัสดิการก็คือพวกแบบว่าพวกระบบรักษาพยาบาลหรือระบบการศึกษาอะไรเงี้ยคือแบบมีครบเรียบร้อยเลยแล้วก็รัฐบาลก็จะเป็นคนจัดหาให้เราไม่ต้องไปเสียตังค์มันเป็นแบบนี้หรือเปล่าก็ถือว่าถูกส่วนนึงเพราะว่าเรายังมองแค่ผิวเผินว่าอ่ะรัฐสวัสดิการคือภาษีสูงเนาะแต่ก็แลกมาด้วยสวัสดิการที่ดีแล้วก็ค่าแรงที่สูงใช่เราจะมองแค่นี้ใช่ไหมแต่ว่าอาจารย์เขาพาไปดูลึกกว่านั้นแม้กระทั่งในสวัสดิการระบบสวัสดิการเองอ่ะก็มีความหลากหลายอีกซึ่งมันก็แบ่งได้3แบบเนาะอย่างที่เปเปอร์พูดเนี่ยคือสวัสดิการดีเงินเดือนสูงแต่ว่าเสียภาษีก็แพงใช่ไหมแต่ว่าทุกคนได้แบบทั่วหน้าเลยอ่ะเขาเรียกว่าสวัสดิการทั่วหน้าเนาะตามชื่อเลยซึ่งเราก็จะเห็นเนาะตามภาพจำของเราเลยก็คือในแถบสแกนดิเนเวียพวกสวีเดนเดนมาร์กนอร์เวย์พวกสวัสดิการพวกนี้เขาเรียกว่าสวัสดิการที่ได้รับตามในฐานะที่เราเป็นซิติเซนหรือว่าเป็นพลเมืองของประเทศอันนี้มันทำให้มันเขาเรียกว่าไงไม่เกิดการเลือกปฏิบัติแต่ว่ามันยังมีอีก2แบบแบบแรกเนี่ยระบบสวัสดิการแบบเสรีนิยมกับอีกระบบนึงคือแบบอนุรักษ์นิยมเสรีนิยมเนี่ยก็ตามชื่อเลยก็คือในเรื่องกลไกตลาดแล้วก็เหมือนแบบสวัสดิการที่ได้เราก็ได้แค่แบบขั้นพื้นฐานนะแต่ว่าถ้าเป็นส่วนเพิ่มเติมอย่างเช่นประกันสุขภาพเราต้องไปหาซื้อเองซึ่งอ่ะแล้วเราพอบอกว่าประกันสุขภาพต้องไปหาซื้อเองเนี่ยนึกถึงประเทศอะไรที่เป็นแบบบิ๊กดีลมากเลยกับการซื้อสุขภาพประเทศไทยเหรอประเทศอะไรนะประเทศอะไรอ่ะเฉลยแล้วกันก็คือประเทศอเมริกาอ๋ออเมริกาอ่าใช่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 ไหมมีบิ๊กดีลอยู่จำได้ละแล้วก็มีอีกประเทศนึงก็คือประเทศอังกฤษแล้วก็ใกล้ๆก็คือออสเตรเลียแล้วก็ทีนี้พอมาสู่ระบบสวัสดิการแบบที่3เนี่ยก็คือสวัสดิการแบบอนุรักษ์นิยมชื่อมันแปลกมากเลยเนาะเป็นแบบเพราะเอาจริงๆกับสวัสดิการมันก็ดูมีความเป็นแบบโปรเกรสซีฟเนาะแต่มันมีคำว่าอนุรักษ์นิยมซึ่งมันก็ดูแบบว่าคอนเซอร์เวทีฟดูทางขวาหน่อยเออแต่มันเป็นยังไงคือระบบสวัสดิการแบบอนุรักษ์นิยมอันนี้เราอ่านแล้วเราตีความเองนะมันจะให้ฟีลเหมือนระบบราชการไทยสวัสดิการของข้าราชการไทยที่แบบว่าถ้ามีญาติทำงานในระบบข้าราชการอะญาติที่เหลือคนอื่นๆอะก็จะได้แบบอย่างแบบสมมติว่าเราทำงานข้าราชการแม่เราจะได้สิทธิ์การแบบรักษาอะไรเงี้ยแต่ว่าระบบสวัสดิการแบบอนุรักษ์นิยมเนี้ยมันไม่ใช่แค่ครอบคลุมแค่ข้าราชการนะแต่ว่าครอบคลุมหมายถึงว่าแรงงานที่อยู่ในระบบอะก็คือเหมือนแบบว่าเขามองว่าสวัสดิการเนี่ยจะได้มากได้น้อยก็ขึ้นอยู่ว่าคนนั้นทำประโยชน์แก่สังคมมากแค่ไหนซึ่งการตีความคำว่าประโยชน์แก่สังคมเนี่ยเขาครอบคลุมถึงการจ่ายภาษีด้วยดังนั้นเนี่ยแรงงานคนไหนที่ทำงานอยู่ในระบบตลาดแรงงานเนี่ยคนที่เป็นเครือญาติเนี่ยเขาก็จะได้สิทธิประโยชน์ไปด้วยน้องแม่คือเราอยากให้เห็นภาพว่ามันอารมณ์ประมาณข้าราชการแต่ว่าสิทธิ์เนี้ยมันได้ทุกคนที่ทำงานอยู่ในระบบเลยไม่ใช่แค่ในระบบข้าราชการแบบว่าถ้าเป็นพนักงานเงินเดือนพนักงานออฟฟิศเนี้ยก็ได้ด้วยเพราะว่าเขาเสียภาษี มันก็มีความแตกต่างหลากหลายกันเนาะซึ่งคำถามที่ถามว่าทำไมมันถึงเกิดความแตกต่างหลากหลายทั้งที่มันเป็นระบบสวัสดิการเหมือนกันคำตอบก็คือบทบาทของชนชั้นกลางเป็นคนกำหนดโอ้ยความรู้ใหม่เลยนะเนี่ย
ยังไงอ่ะมันอาจจะแบบไม่ได้กำหนดโดยตรง 100% นะแต่ว่าเป็นบทบาทสำคัญเลยถ้าให้เห็นภาพง่ายๆคือมันขึ้นอยู่ว่าชนชั้นกลางอ่ะจะเลือกอยู่ฝั่งไหนทุนหรือว่าอยู่ฝั่งชนชั้นแรงงานนอกมั้ยมันเหมือนเป็นการเลือกข้างระหว่างจะหันหน้าเข้าสู่ไหนทุนหรือว่าจะหันหน้าเข้าสู่แรงงานซึ่งปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจของชนชั้นกลางก็คือระบบการเมืองงงมั้ยอ๋อไม่งงก็คือถ้าเท่าที่เข้าใจก็คือถ้าระบบการเมืองมันเอื้อให้ชนชั้นกลางไปเข้ากับนายทุนมากกว่าแล้วก็จะได้ระบบสวัสดิการในรูปแบบหนึ่งมาที่มันออริเอนที่มันเอียงไปทางนายทุนมากกว่าใช่ไหมแต่ถ้าในทางกลับกันมันเป็นระบบการเมืองที่คิดว่าชนชั้นกลางสามารถสมานผลประโยชน์ให้กับแรงงานได้มากกว่ามันก็จะไปในอีกรูปแบบหนึ่งใช่ไหมใกล้เคียงมากเพราะว่าในหนังสือเนี่ยเขาก็บอกว่าระบบการเมืองเนี่ยมันก็คือระบบการเมืองในที่นี้พูดถึงเรื่องการเลือกตั้งนะสมมติว่าประเทศนั้นระบบการเลือกตั้งเนี่ยมีให้เลือกแค่2พรรคใหญ่ระหว่างพรรคของนายทุนกับพรรคของแรงงาน มันจะมีแนวโน้มที่ชนชั้นกลางเนี่ยเลือกพรรคนายทุนมากกว่าเพราะว่าอะไรเพราะว่าสมมติว่าถ้ามองจากมุมมองของชนชั้นกลางเนี่ยถ้าเขาสมมติว่าเขาเลือกพรรคแรงงานอ่ะมันจะดูเหมือนว่าเขาจะเสียประโยชน์มากกว่าเพราะว่าถ้าเขาเลือกพรรคนายทุนอย่างน้อยเขาอาจจะได้ผลประโยชน์บ้างการที่มีระบบ2พรรคใหญ่เนี่ยมันทำให้เหมือนเขาต้องเลือกแค่2ทางเลือกเท่านั้นมันเลยมีแนวโน้มที่จะเลือกทางนายทุนมากกว่าทำให้ระบบสวัสดิการที่เกิดขึ้นน่ะมันเป็นแบบเสรีนิยมภาพมันก็ชัดเจนมากก็คืออเมริกาพูดอย่างนี้ชัดเจนเลยอเมริกาแต่ทีนี้ถ้ามันเป็นระบบการเลือกตั้งแบบรัฐบาลผสมมันจะเห็นว่ามันมีความหลากหลายในเรื่องพรรคการเมืองมันทำให้เหมือนแบบมีการเจรจามีการเปิดพื้นที่มากกว่าสมมติว่าบางพรรคอาจจะเป็นชนชั้นแรงงานที่มีความเป็นชาตินิยมหรือว่าอาจจะแบบเป็นพรรคที่เขาเรียกไงในเรื่องสิ่งแวดล้อมนอกพอมันมีความหลากหลายทางพรรคการเมืองมากขึ้นเนี่ยมันก็มีแนวโน้มที่เหมือนแบบมีการเปิดพื้นที่ให้ตัวแทนจากพรรคแรงงานเข้าสู่สภาได้มากขึ้นดังนั้นเนี่ยแนวโน้มมันก็เลยนำไปสู่สวัสดิการแบบพ้นหน้ามากกว่าแต่ในส่วนสวัสดิการของอนุรักษ์นิยมที่เรามองว่ามันค่อนข้างแปลกมากในระบบสวัสดิการเนี่ยประเทศที่มีสวัสดิการแบบอนุรักษ์นิยมเนี่ยมันเป็นเพราะว่าเขาเป็นประเทศที่ได้รับอิทธิพลจากศาสนาจักรเพราะจะเห็นว่ามันเป็นเหมือนแบบว่าเหมือนเป็นกลุ่มผู้นับถือศาสนาคริสต์นิกายคาทอลิกที่จัดตั้งพรรคการเมืองขึ้นมาเพื่อรักษาอิทธิพลของตัวเองดังนั้นเนี่ยประเทศที่จะมีสวัสดิการแบบอนุรักษ์นิยมเนี่ยมันจะเป็นเหมือนแบบเป็นเขาเรียกว่าไงเป็นการร่วมมือกันระหว่างพรรคสังคมประชาธิปไตยกับพรรคที่เป็นคาทอลิกร่วมมือกันทำให้มันมีระบบสวัสดิการแบบอนุรักษ์นิยมที่เรามองว่ามันก็ดูแปลกในสายตาเราเนาะซึ่งตัวอย่างประเทศเนี่ยก็จะเห็นได้จากประเทศเยอรมันแล้วก็อิตาลีแล้วก็สเปนทีนี้คำถามคือเราจะถอดบทเรียนจากการพัฒนาเศรษฐกิจในชาติตะวันตกได้ยังไงซึ่งอาจารย์เขาก็ให้ข้อสังเกตหนึ่งว่ามันเป็นเพราะว่าชาติตะวันตกผ่านสงครามกันมาเยอะทำให้เขาเรียกไงโครงสร้างภายในรัฐมันมีความเข้มแข็งเนาะเพราะว่าสมมติว่าเวลาเราเกิดสงครามปุ๊บถามว่าการบริหารจัดการภายในมันต้องเขาเรียกไงต้องเป็นระบบมากระบบเพราะว่าถ้าสมมติเกิดสงครามปุ๊บสมมติว่าเรามีศูนย์กลางอยู่ที่กรุงเทพเนี่ยแต่ว่าสงครามมันเกิดแถบทางเหนือเนี่ยถ้าเราไม่มีระบบการกระจายข้อมูลข่าวสารหรือว่าการลำเลียงเสบียงเนี่ยถ้าระบบมันไม่ดีอ่ะเราก็จะแบบนึกออกไหมมันก็ส่งผลต่อยุทธศาสตร์ในการทำสงครามก็เลยเรียกได้ว่าเหมือนแบบสงครามมาสร้างรัฐแล้วก็รัฐสร้างสงครามแต่ว่าที่อาจารย์พูดถึงเรื่องสงครามเนี่ยอาจารย์เขาไม่ได้บอกว่าเราต้องไปผ่านสงครามก่อนนะเราไม่ต้องมาก่อสงครามเพื่อให้มีระบบรัฐสวัสดิการนะเพราะคอสมันก็เยอะเหมือนกันนะผ่านสงครามทีนึงเนี่ยแต่อาจารย์เขาแค่ต้องการที่จะสื่อว่าสิ่งที่จำเป็นต่อการพัฒนาระบบภายในหรือว่าโครงสร้างภายในประเทศเนี่ยคือเราต้องมีสภาวะการแข่งขันถูกไหมเพราะว่าถ้าเราจำลองภาพช่วงที่เกิดสงครามโลกมันก็คือการแข่งขันกันระหว่างแต่ละประเทศนึกออกไหม ดังนั้นเนี่ยมันก็เลยเป็นเหมือนแบบเป็นพอยต์หลักของการพัฒนาว่าคุณต้องปล่อยให้ประเทศมีการแข่งขันนะเพราะว่าการผูกขาดมันไม่สามารถทำให้เรารู้สึกว่าเราต้องลุกขึ้นมาทำอะไรสักอย่างเก็ตแล้วดังนั้นก็เลยสรุปประมาณว่าการที่คุณปล่อยให้สภาพในสังคมมันเกิดการแข่งขันกันอะจะส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาในประเทศมากกว่าทั้งนี้เนี่ยคำว่าการแข่งขันอะก็ไม่ได้พูดแค่แบบปล่อยเสรีในทางเศรษฐกิจนะเขาพูดถึงทั้งเรื่องแง่สังคมแล้วก็แง่การเมืองก็คืออย่างที่บอกเนาะอย่างที่
อย่างที่เราเห็นในเรื่องบทบาทชนชั้นกลางอ่ะถ้าสมมติว่าเราผูกขาดให้ระบบพรรคการเมืองมีแค่2พรรคใหญ่อ่ะมันเราก็จะกลายเป็นสวัสดิการแบบเสรีนิยมก็คือเหมือนจะเห็นภาพในอเมริกาที่เราต้องไปซื้อประกันสุขภาพกันเองเนี่ยแต่ว่าถ้าเราปล่อยให้มันมีเสรีภาพในการจัดตั้งพรรคการเมืองให้มันมีความหลากหลายมากขึ้นเป็นรัฐบาลผสมอ่ะมันก็จะมีแนวโน้มที่สู่สวัสดิการทั่วหน้ามากกว่าก็คือกล่าวโดยสรุปก็คือเหมือนสภาวะการแข่งขันฮะไม่ใช่แค่ในแง่ของเศรษฐกิจคือต้องพูดถึงในเรื่องสังคมการเมืองด้วยทีนี้พอเราจบเรื่องมิติการพัฒนาเศรษฐกิจในตะวันตกเนี่ยอาจารย์เขาก็กระโดดกลับมามองที่เอเชียซึ่งเรามองว่าพาร์ทนี้ก็เป็นพาร์ทที่น่าสนใจอย่างนึงเพราะว่าเราจะเห็นว่าเขาเรียกไงอ่ะเปเปอร์เคยได้ยินคำว่าเสือแห่งเอเชียไหมเคยได้ยินเสือ4ตัว4ตัวย้ำว่ามีแค่4ตัวนะฮะเพราะตัวที่5ก็อื้อไปไหนแล้วเสือตัวที่5หายไปซึ่งอาจารย์เขาใช้คำว่าเส้นทางเสือเศรษฐกิจแห่งเอเชียตะวันออกหรือว่า East Asian Model โดยอาจารย์เขาย้ำนะว่าเป็นต้องเป็นโมเดลแบบเติม S เพราะว่าอย่างที่บอกเหมือนถ้าย้อนกลับไปพาร์ทแรกอย่างที่เราบอกว่าโมเดลของทุนนิยมเนี่ยมันมีหลายแบบไม่ได้มีแค่แบบเดียวมันน่าสนใจตรงที่ว่าโมเดลต่างๆในเอเชียตะวันออกเนี่ยมันมีการพัฒนาที่ใช้ระยะเวลาสั้นกว่าตะวันตกปกติถ้าเราพูดถึงทุนนิยมอะเปเปอร์จะนึกถึงประเทศไหนทุนนิยมจ๋าๆเลยใช่ทุนนิยมจ๋าๆเลยก็สหรัฐอเมริกามั้งก็คงอเมริกาแล้วก็หมายถึงในเสือตะวันออกใช่ไหมไม่หมายถึงว่าแบบทั้งโลกเลยแบบถ้าพูดถึงว่าเป็นต้นแบบของระบบทุนนิยมต้นแบบอังกฤษใช่หรือเปล่าก็เรียกว่าถูกก็ได้เพราะว่าเราจะเห็นว่าประวัติศาสตร์การสร้างระบบทุนนิยมที่เข้มแข็งอ่ะเราจะเห็นในอเมริกากับอังกฤษเป็นหลักเนาะแต่รู้ไหมว่าระยะเวลาที่2ประเทศเนี่ยต้องใช้การพัฒนากว่าจะเป็นประเทศพัฒนาแล้วหรือเราเรียกว่าประเทศโลกที่1อ่ะเขาอยู่ในเฟสประเทศกำลังพัฒนาประมาณ100ปีโดยเฉลี่ยนะ100ปีในขณะที่ในเอเชียเนี่ยพวกเสือ4ตัวเนี่ยใช้เวลาแค่20-30ปีในการพัฒนาก็จะเห็นว่ามันต่างกันเยอะมากกับ100ปีกับ20-30ปีเขาสามารถพัฒนาให้กลายเป็นประเทศที่แบบก้าวหน้าแล้วเงี้ยมันเป็นเพราะอะไรมันก็เลยเป็นสิ่งที่น่าสนใจมากว่าเราควรศึกษาการพัฒนาของประเทศในเอเชียแบบอย่างน้อยก็ควรให้ความสำคัญมากขึ้นเนาะซึ่งในเล่มเนี่ยเขาก็พูดว่าจากการศึกษาการพัฒนาเศรษฐกิจของเสือแห่งเอเชียพบว่าเรานึกว่าแบบถ้าเปเปอร์นึกภาพเสือ4ตัวมีประเทศอะไรบ้างเกาหลีใต้ญี่ปุ่นไต้หวันแล้วก็สิงคโปร์เรายกตัวอย่างสั้นๆสมมติว่านึกถึงสิงคโปร์เปเปอร์นึกถึงอะไรนึกถึงเขาเรียกว่าอะไรนะรัฐวิสาหกิจหนักๆไหมเน้นรัฐวิสาหกิจหนักๆแล้วก็ตัวรัฐบาลเองก็อาจจะมีความเป็นเผด็จการนิดนึงแต่ว่ายังไงก็ตามก็ยังมีการเปิดเสรีให้ต่างชาติมาลงทุนอยู่ใช่คือถ้าเปเปอร์นึกถึงสิงคโปร์เนี่ยจะนึกถึงการเปิดเสรีจ๋ามากนอกแม้เขาจะมีการแบบเป็นตลาดทุนเลยด้วยซ้ำซึ่งความจริงแล้วเนี่ยการพัฒนาเศรษฐกิจของเสือแห่งเอเชียโดยภาพรวมนะในเรื่องการแทรกแซงของรัฐเป็นหลักมากถ้าเรานึกภาพการพัฒนาเศรษฐกิจเราจะเข้าใจว่ามันคือการปล่อยเสรีอย่างเดียวนอกแม้แต่ความจริงแล้วเนี่ยเส้นทางที่สำคัญคือการแทรกแซงของรัฐซึ่งอาจารย์เขาก็ให้ข้อสังเกตว่าจริงๆแล้วนโยบายทางเศรษฐกิจที่สำคัญเนี่ยของเสือ4ตัวเนี่ยมันคือนโยบายด้านอุตสาหกรรมโดยที่นโยบายอุตสาหกรรมเนี่ยมันไม่ใช่การปล่อยเสรีแบบไม่มีจุดหมายอ่ะมันคือมาตรการที่ส่งผลต่อระบบอุตสาหกรรมอ่ะแบบมีเป้าหมายเฉพาะเจาะจงคือเราต้องเขามีเป้าหมายจริงๆนะว่าเขาต้องการพัฒนาอุตสาหกรรมอะไรแล้วก็การพัฒนานั้นอ่ะมันต้องส่งผลให้เกิดประสิทธิภาพของเศรษฐกิจโดยรวมย้ำว่าเป็นโดยรวมของทั้งประเทศนะดังนั้นเนี่ยก็เรียกได้ว่าการพัฒนาเศรษฐกิจของเสือแห่งเอเชียเนี่ยมันคือการออกนโยบายที่เขากำหนดมาแล้วว่าใครที่จะเป็นผู้ได้รับประโยชน์คือเขากำหนดกลุ่มเป้าหมายเฉพาะกลุ่มแต่ว่าผลจากการขยายตัวทางเศรษฐกิจเนี้ยจะต้องส่งผลให้มันเป็นวงกว้างที่สุดและทีนี้เนี่ยพอเราพูดถึงภาพรวมเสร็จปุ๊บเราก็ต้องมาดูว่าแต่ละโมเดลเพราะว่าอาจารย์เขาย้ำเนาะว่ามันต้องเป็นโมเดลเติม S มันแตกต่างกันยังไงซึ่งเสือแต่ละตัวเนี่ยก็ให้ภาพที่แตกต่างกันเราจะไม่เจาะลึกมากเรารู้สึกว่ามันอีกประเด็นนึงที่คิดว่าน่าจะน่าสนใจกว่าโดยเราเริ่มก่อนนะว่าประเทศญี่ปุ่นกับเกาหลีใต้เนี่ยเน้นเรื่องการพัฒนาบริษัทท้องถิ่นให้มีความสามารถไปสู่การค้าระดับโลกประเทศไต้หวันเนี่ยเน้นเรื่องการพัฒนาธุรกิจขนาดเล็กแล้วก็ขนาดกลางหรือว่า SME แล้วก็ในประเทศสิงคโปร์เนี่ยเขาก็เน้นอย่างที่
อย่างที่เปเปอร์บอกเนาะก็คือในเรื่องการทำงานร่วมกันระหว่างรัฐวิสาหกิจกับบริษัทคุณข้ามชาติซึ่งจะเห็นได้ว่าแม้ว่าภาพรวมของเสือ4ตัวจะเป็นเรื่องบทบาทของรัฐเข้ามาแทรกแซงตลาดแต่ว่าจะเห็นได้ว่าวิธีในการไล่กวดเขาเรียกว่าไล่กวดให้ทันประเทศโลกที่1เนี่ยจะแตกต่างกันมากเพราะว่าอย่าลืมเพราะว่าแม้กระทั่งในเกาหลีใต้กับญี่ปุ่นอ่ะเขาจะบอกว่าเป็นการพัฒนาบริษัทท้องถิ่นเนาะแต่ว่าก็ยังมีความแตกต่างในเรื่องการแบบเขาเรียกไงอ่ะเหมือนเป็นการตั้งคำถามว่าบทบาทรัฐมีมากน้อยแค่ไหนอันนี้ก็ยังเป็นความแตกต่างที่เกิดขึ้นแต่อีกประเด็นหนึ่งที่น่าสังเกตมากๆเกี่ยวกับเสือ4ตัวคืออย่างที่บอกว่าการพัฒนาเศรษฐกิจเนี่ยมันก็คือการเขาเรียกไงต้องปรับให้เข้ากับโครงสร้างทางการเมืองแล้วก็สังคมในประเทศนั้นด้วยเราจะเห็นว่ามันมีหนึ่งประเทศที่แปลกนั่นก็คือสิงคโปร์เพราะว่าเขาเป็นเผด็จการใช่ไหมก็เราจะเห็นเลยว่าโครงสร้างทางการเมืองกับการพัฒนาเศรษฐกิจมันเป็นของคู่กันเนาะดูจากประเทศเกาหลีใต้ญี่ปุ่นไต้หวันเนี่ยอย่าง3ประเทศเนี้ยเขาผ่านกระบวนการเปลี่ยนผ่านแบบเข้าสู่ระบบประชาธิปไตยแล้วแต่ว่าเขาแต่กระบวนการเข้าสู่ประชาธิปไตยเขาก็แตกต่างกันอีกนะแต่สิงคโปร์เนี่ยเขาเป็นเผด็จการเต็มใบมาโดยตลอดตั้งแต่แบบปี1959จนถึงปัจจุบันอ่ะเขาก็ยังเป็นพรรคการเมืองพรรคเดียวแล้วก็มีผู้นำแค่3คนเองใช่ซึ่งก็เป็นเหมือนเป็นญาติญาติกันด้วยไหมนะพ่อลูกกันด้วยสองใน3คนนั้นอ่ะเป็นพ่อลูกกันซึ่งเราก็จะเห็นแล้วว่าเหมือนถ้าพูดกันตามตรงคือประชาธิปไตยในไทยเนี่ยก็ยังไม่เบ่งบานขนาดนั้นก็ยังเป็นแบบผู้นำคนเดิมซึ่งมันอาจจะทำให้เราเกิดคำถามเกี่ยวกับการแบบเขาเรียกไงอ่ะประชาธิปไตยกับการพัฒนาเศรษฐกิจมันควรไปด้วยกันไหมนี่คือคำถามสำคัญจากบทนี้ซึ่งอาจารย์เขาก็ให้คำตอบว่าจริงๆแล้วเนี่ยที่สิงคโปร์สามารถเป็นเผด็จการที่ร่ำรวยได้เนี่ยมันเป็นเพราะว่ามันมีปัจจัยอื่นส่งเสริมให้มันเหมือนเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของสิงคโปร์ซึ่งในภาพรวมในปัจจุบันเนี่ยก็จะเห็นว่าแนวทางหลักของพรรคนี้ที่สามารถกุมอำนาจไว้ได้ก็คือการคานน้ำหนักระหว่างความชอบธรรมกับการกดขี่ซึ่งคำว่าการกดขี่เนี่ยที่เนี้ยพูดถึงเรื่องเสรีภาพการแสดงออกของประชาชนโดยเฉพาะเมื่อเกิดการเรียกร้องประชาธิปไตย ซึ่งอาจารย์เขาก็พูดว่าเหมือนโครงสร้างภายในหรือว่ากลไกสถาบันภายในของสิงคโปร์มันมีความยืดหยุ่นสูงมากแล้วก็มีการปรับตัวตามกระแสไม่ว่าจะทั้งภายในหรือว่าภายนอก สมมติว่าเกิดกระแสการเรียกร้องประชาธิปไตยในสิงคโปร์ปุ๊บเขาก็จะเริ่มหันมาส่งเสริมเรื่องการเปิดพื้นที่ให้แบบเอกชนแล้วก็ประชาชนอ่ะเข้ามามีส่วนร่วมในการออกนโยบายมากขึ้น แล้วก็รวมถึงเขามีการผลักดันคุณค่าในเรื่องความหลากหลายเนาะเพราะว่าเราจะเห็นว่าสิงคโปร์เป็นประเทศที่มีความหลากหลายทางชาติพันธุ์สูงมาก ก็กล่าวโดยสรุปว่าจากการศึกษาเส้นทางทุนนิยมโลกไม่ว่าจะเป็นตะวันออกหรือว่าตะวันตกเนี่ยก็จะเห็นได้ว่ามันไม่มีสูตรตายตัวนึกออกไหมคือเราไม่สามารถเขาเรียกว่าเราไม่สามารถลอกกันบ้านเพื่อนได้ใช่ใช่ใช่ดังนั้นเนี่ยก็เหมือนเป็นการสรุปของพาร์ทที่สองไปว่าหนทางในการพัฒนาไปสู่ประเทศที่พัฒนาแล้วเนี่ยเราไม่สามารถลอกเขามาได้เลยแต่สิ่งที่เราทำได้คือเราเรียนรู้แล้วก็ปรับปรุงแก้ไขเพื่อมาพัฒนาประเทศเราดังนั้นเนี่ยเหมือนพอบทที่3เนี่ยอาจารย์เขาจะพูดถึงเรื่องเส้นทางทุนนิยมในไทยเนาะแต่พวกเรามองว่าสิ่งที่เราอยากเสนอมากกว่าก็คือแล้วเราจะทำอะไรกับอนาคตมากกว่าใช่ก็คือจุดนี้นี่แหละก็เลยจะเป็นจุดพาร์ทที่3นะครับผมที่เราจะยกมาเนาะเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้ก็คือโมเดลเศรษฐกิจใหม่นั่นเองว่าแล้วถ้าประเทศไทยอยากจะมีการพัฒนาเศรษฐกิจหรือการยกระดับการผลิตเนี่ยจะต้องใช้อะไรมาวิเคราะห์บ้างนะครับแล้วก็ในอนาคตเนี่ยมันจะมีความท้าทายหลายๆอย่างเลยที่คิดว่าน่าสนใจแล้วก็น่าจะเป็นประเด็นที่เราควรมาคบคิดกันเนาะก็เดี๋ยวจะมาลิสต์ให้ฟังนะครับว่ามันมีอะไรกันบ้างอย่างแรกเลยก็คือระบบการผลิตในปัจจุบันเนี่ยปฏิเสธไม่ได้เลยว่ามันมีการผลิตในลักษณะที่เขาเรียกว่าห่วงโซ่การผลิตข้ามชาติเยอะเนาะหรือว่าในภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า global value chains นะครับอันนี้สำหรับท่านผู้ฟังท่านไหนที่อาจจะยังไม่รู้นะหรืองงว่า global value chains คืออะไรGlobal Value Chains ก็คือลองนึกภาพตามนะครับผมมันก็คือการที่ขั้นตอนการผลิตในแต่ละขั้นเนี่ยกว่าจะออกมาเป็น product ชิ้นหนึ่งได้เนี่ยแต่ละขั้นมันจะถูกกระจายไปอยู่ในแต่ละประเทศที่ต่างกันนึกภาพออกไหมอย่างเช่นคือพูดยังไงดีพอจะได้สินค้าออกมาชิ้นหนึ่งมันก็ต้องมีขั้นตอนที่1 2 3 4อะไรอย่างงี้นึกออกไหมครับแล้วก็โดยปกติแล้วเนี่ยถ้าเป็นการผลิตแบบ
ปกติเลยก็คือแต่ละขั้นตอนเนี่ยก็จะอยู่ในที่ใกล้ๆกันเนาะอยู่ในประเทศเดียวกันหรืออาจจะอยู่ในจังหวัดเดียวกันหรือบางทีอาจจะอยู่เนี่ยภายใต้ชายคาเดียวกันทำหมดครบทุกวงจรแต่ว่าglobal value chain มันคือการที่แต่ละขั้นตอนเนี่ยครับผมอย่างที่บอกมันถูกกระจายไปในแต่ละประเทศขั้นตอนที่1อยู่ในประเทศนึงขั้นตอนที่2ก็อยู่ในอีกประเทศนึงอะไรอย่างเงี้ยนะการผลิตในสมัยนี้จะเป็นอย่างนี้กันซะเยอะนะครับประเด็นคือแล้วเราจะเติบโตได้ยังไงจากการพูดดีลักษณะการผลิตแบบนี้เนาะอาจารย์ก็ได้นำเสนอว่าอย่างแรกเลยนะคือเราต้องดูก่อนว่าเราควรจะไปอยู่บนเชนไหนเชนก็คือสายการผลิตนั่นแหละโอ้โหสายการผลิตมันมีเยอะมากใช่ไหมพี่หวานผลิตสินค้าเยอะมากเราควรจะผลิตสินค้าอะไรเพื่อให้พวกดีหนึ่งคือเราได้ประโยชน์แล้วก็สองคือเราสามารถใช้ศักยภาพที่เรามีอยู่ตอนนี้ศักยภาพรวมถึงทรัพยากรที่มีอยู่ตอนนี้ไปใช้ผลิตสิ่งนั้นได้นะครับก็เหมือนเป็นคำถามทั่วไปของเศรษฐศาสตร์นะว่าผลิตอะไรใช่ไหมมันเป็นคำถามเบื้องต้นใช่ใช่ก็คือระบุตำแหน่งของตัวเองให้เจอว่าเราจะไปอยู่ในเชนไหนเนาะอย่างที่2เลยคืออย่างที่บอกแต่ละเชนเนี่ยมันก็จะมีขั้นตอนใช่มั้ยตั้งแต่1 2 3 4 5 6เลยเพราะฉะนั้นเราก็ต้องหาโพซิชันของตัวเองให้เจอด้วยว่าเราจะอยู่ที่ขั้นตอนไหนของเชนนั้นนึกออกมั้ยถ้านั้นไม่พอเนี่ยเราควรที่จะต้องยกระดับกระบวนการผลิตเนาะโดยอันนี้อาจจะต้องใช้เรื่องเกี่ยวกับเทคโนโลยีเข้ามาช่วยเพื่อให้เราสามารถผลิตให้มีความ productive มากขึ้นผลผลิตของเรามีประสิทธิภาพมากขึ้นแล้วก็ถัดมาก็คือนอกจากการที่เราจะ อยู่ตรงโพซิชันนั้นแล้วเนี่ยเราจะอยู่โพซิชันนั้นนิ่งๆไม่ได้นะเราควรที่จะต้องมองการไกลว่าเอ๊ะแล้วเราจะสามารถขยับไปสู่ขั้นตอนที่มันสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้ได้มากขึ้นได้ไหมแล้วถ้าได้ควรจะไปอยู่ที่ขั้นตอนไหนดีอย่างเช่นตอนแรกเราเข้ามาอยู่ในเชนละเราเลือกขั้นตอนที่หนึ่งพอทำไปทำมาเรื่อยๆรู้สึกว่าเฮ้ยมันอิ่มตัวแล้วอะเราควรน่าจะสร้างมูลค่าเพิ่มได้มากกว่านี้เราอาจจะขยับไปขั้นตอนที่3หรือขั้นตอนที่4อะไรเงี้ยนึกออกมั้ยเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มครับหรือบางทีแบบว่าเฮ้ยฉันไม่อยากอยู่บนเชนเดิมละฉันมีเทคโนโลยีอยู่อย่างเงี้ยแต่ฉันไม่อยากอยู่บนเชนเดิมละไม่เป็นไรฉันไปหาเชนใหม่เลยฉันไปหาเชนใหม่แต่ใช้เทคโนโลยีอันเดิมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนนิดหน่อยแต่ไปอยู่บนเชนใหม่ที่มันสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มได้มากกว่าเดิมอย่างนี้ก็ได้นะครับซึ่งมันไม่ได้มีสูตรใดตัวเนาะเพราะว่าอย่างที่บอกเลยคือผู้มีอำนาจแล้วก็รวมถึงรัฐบาลเนี่ยควรจะต้องมองตรงนี้ต้องตอบคำถามเหล่านี้ให้ได้เนาะซึ่งการที่รัฐบาลหรือผู้มีอำนาจจะตอบคำถามเหล่านี้ได้เนี่ยก็ควรที่จะต้องเข้าใจสภาพแวดล้อมตรงนี้ก่อนเนาะว่ามันคืออะไร global value chains เนี่ยคืออะไรแล้วเราสามารถหาช่องให้เราเข้าไปเติบโตได้ลืมตาอ้าปากได้ตรงไหนบ้างนะครับแล้วก็ที่สำคัญเลยก็คือควรจะต้องมีความมาร์เก็ตติ้งนิดนึงเนาะจะต้องรู้เรื่องเกี่ยวกับการสร้างมูลค่าเพิ่มอะไรเงี้ยแล้วก็รู้เรื่องเกี่ยวกับพูดไงดีกฎกติกานะครับผมกฎกติการะหว่างประเทศหรือกฎกติกาที่มันคอยควบคุมไอ้ตัว global value chain ต่างๆนี้ด้วยเนาะประมาณนี้มันเหมือนต้องมองทั้งศักยภาพภายในประเทศว่าเหมาะยังไงแล้วก็ต้องมองภายนอกด้วยว่าเทรนด์เขาไปกันมาแบบเหมือนแบบเทรนด์ว่ามันไปทางไหนเอาง่ายๆเลยคือผู้มีอำนาจผู้ที่เกี่ยวข้องหรือแม้กระทั่งตัวรัฐบาลเองจะต้องมีทางเป้าหมายแล้วก็มีวิสัยทัศน์นั่นแหละถึงจะคุณจะสามารถลืมตาอ้าปากได้ภายใต้ระบบการผลิตแบบนี้เนาะโอเคอย่างที่สองเลยก็คืออาจารย์เขาก็ได้เสนอว่าเพื่อการพัฒนาแล้วก็การแข่งขันทางนวัตกรรมเนี่ยนะมันควรที่จะต้องทำให้ตลาดเนี่ยหรือตัวระบบเศรษฐกิจเนี่ยมันมีการแข่งขันที่เป็นธรรมและมีประสิทธิภาพคืออาจจะงงนะว่าความเป็นธรรมมันเกี่ยวอะไรกับการสร้างนวัตกรรมคืออย่างนี้ความเป็นธรรมในทางในทางเศรษฐศาสตร์ก็คือการที่ตลาดเนี่ยสามารถเปิดทางให้ผู้เล่นนะครับผมเข้ามาเล่นเข้ามาซื้อขายเข้ามาค้าขายหรือเข้ามาทำการแข่งขันในระบบตลาดได้อย่างเสรีนึกออกไหมตลาดเนี่ยจะไม่ปิดทางให้กับผู้ค้าเพียงไม่กี่คนหรือให้กับผู้ค้าเพียงคนเดียวอะไรเงี้ยไม่งั้นมันจะไม่เกิดการแข่งขันประเด็นก็คือถ้าสมมติว่าระบบตลาดมันปิดอะนึกออกไหมปิดไม่ให้ใครเข้ามาเลยหรือแบบปิดให้คนน้อยคนเข้ามาแข่งขันกันในตลาดมันก็จะไม่เกิดการแข่งขันเชิงนวัตกรรมนวัตกรรมก็มันก็จะมีความซ้ำๆซ้อนๆเดิมๆเนาะแล้วก็พูดไงดีว่าที่ผู้สร้างนวัตกรรมใหม่ๆก็อาจจะไม่สามารถเข้ามาในตลาดนี้ได้ถ้าเขาไม่บิ๊กพอนึกออกไหมนั่นแหละเพราะฉะนั้นเนี่ยผู้มีอำนาจนะครับผมก็ต้องใช้กลไกทางกฎหมายเนาะหรือกลไกทางการเมืองในการที่จะจัดการกับระบบตลาดตรงนี้เพื่อสร้างความเป็นธรรมให้กับระบบตลาดเพราะสุดท้ายแล้วเมื่อระบบตลาดเป็นธรรมเราจะได้มาซึ่งนวัตกรรม
ซึ่งถ้าฟังถึงตรงนี้ก็อาจจะงงว่าอ้าวไหนบทที่แล้วบอกว่าเราจะถกเถียงกันเรื่องว่าตลาดเสรีมันดีจริงไหมแล้วพอมาบทนี้ทำไมพูดถึงเรื่องตลาดเสรีล่ะคือถ้าฟังจากที่เปเปอร์พูดเนี่ยเราจะเห็นว่าจริงๆแล้วอาจารย์ต้องการเสนอว่าตลาดเสรีเนี่ยมันคือรัฐควรเข้ามามีบทบาทเพื่อให้ตลาดเสรีสามารถเสรีได้จริงๆถูกต้องเหมือนคอยดูคอยกำกับดูแล ว่าการแข่งขันเนี่ยต้องเป็นการแข่งขันที่มีผู้เล่นหลายรายจริงๆไม่ใช่เกิดทุนนิยมผูกขาดเราคิดว่าอันนี้น่าจะเป็นประเด็นสำคัญของอาจารย์ว่าตลาดเสรีกับบทบาทรัฐเนี่ยก็คือบทบาทรัฐคือทำยังไงก็ได้ให้ตลาดเสรีมันได้เสรีจริงๆใช่เนาะว่าหลายๆคนก็จะคิดว่าตลาดเสรีคือตลาดที่ไม่มีรัฐเข้าไปควบคุมเลยซึ่งเอาจริงๆมันก็เหมือนจะไม่ใช่นะเพราะว่าตลาดเนี่ยมันเป็นสิ่งที่มันเกิดขึ้นมาเองไม่ได้นึกออกไหมมันเป็นสิ่งประกอบสร้างของคนอยู่แล้วเพราะฉะนั้นในเมื่อมันเป็นสิ่งประกอบสร้างของคนถ้าเราต้องการจะคอนโทรลตรงนี้มันก็ต้องมีอำนาจการเข้ามาควบคุมนึกออกไหมถ้าเราปล่อยให้มันแบบโหเสรีอย่างที่เราคิดอะโดยที่ไม่มีอำนาจรัฐเข้ามาควบคุมเลยมันอาจจะเสรีสำหรับแค่คนบางคนเท่านั้นมันอาจจะไม่ได้เสรีกับสังคมทั้งหมดนั่นแหละเพราะฉะนั้นโจทย์ก็คือรัฐจะต้องใช้กลไกทางการเมืองหรือกฎหมายนี่แหละครับมาเปิดช่องทางเนาะให้ตลาดเนี่ยมันเกิดความเสรีสำหรับคนส่วนใหญ่ได้เพราะสุดท้ายแล้วมันก็จะนำมาซึ่งนวัตกรรมคราวนี้เนี่ยอาจารย์เขาก็นำเสนอต่อว่ามันก็มีความท้าทายหลายประการเนาะสำหรับสังคมไทยในอนาคตอย่างแรกเลยก็คือเรื่องเกี่ยวกับปัญหาสิ่งแวดล้อมตอนนี้ก็มีนะกระแสการประชุมโลกนะครับผมคอปนะ COP26นั่นแหละก็เป็นปัญหาใหญ่เลยทีเดียวที่ไม่ได้มีแค่ประเทศไทยที่เจอเนาะแต่ก็คือทั้งโลกเลยที่กำลังเผชิญประเด็นคือโจทย์สำคัญของประเทศไทยก็คือประเทศไทยกำลังเป็นประเทศไทยเนี่ยเป็นประเทศกำลังพัฒนาแต่ในขณะเดียวกันเทรนด์ของโลกเนี่ยก็คือจะเริ่มเปลี่ยนไปสู่พลังงานสะอาดหรือพลังงานหมุนเวียนพลังงานทดแทนทีนี้ไทยก็อาจจะเริ่มลำบากใจแล้วเอ๊ะฉันจะขยับตามโลกเขาดีไหมเพราะว่าฉันเป็นประเทศกำลังพัฒนาน่าจะยังต้องใช้พลังงานเยอะอยู่ซึ่งซัพพลายพลังงานที่มีเยอะที่สุดตอนนี้ก็ยังคงต้องเป็นพลังงานฟอสซิลคือเหมือนแบบว่าในขณะเดียวกันเนี่ยเราต้องเขาเรียกว่าไงเหมือนถ้าเราย้อนกลับไปดูบทแรกๆเนาะอาจารย์พูดว่าเราต้องเน้นเรื่องการพัฒนาอุตสาหกรรมซึ่งพอเรานึกภาพการพัฒนาอุตสาหกรรมยังไงเราต้องนึกถึงแบบการปล่อยควันพิษเนาะแม้การตั้งโรงงานเนี่ยเพราะอุตสาหกรรมภาพแรกคือควันใช่แล้วพอทีนี้พอเทรนด์มันเริ่มกลายเป็นเหมือนเขาเรียกไงโกกรีนทำยังไงก็ได้ให้มันรักโลกอ่ะมันดูเป็นสิ่งที่มันสวนทางกับสิ่งที่เราต้องไปอ่ะก็เลยเป็นคำถามสำคัญใช่อันนี้อาจารย์เขาก็ได้นำเสนออาจารย์เขาอาจจะไม่ได้เสนอโซลูชันตรงๆเนาะเพราะเขาก็พูดถึงประเด็นนี้ได้แบบว่าไม่ได้เยอะเท่าไหร่แต่ก็อาจารย์เขาก็พยายามจะเสนอว่าสุดท้ายแล้วประเทศไทยก็คงต้องโยกย้ายไปสู่การใช้พลังงานสะอาดจริงๆแล้วก็อุตสาหกรรมที่ว่ามาตะกี้เนี่ยก็ควรที่จะต้องเริ่มใช้พลังงานสะอาดมากขึ้นเรื่อยๆก็คือค่อยๆเปลี่ยนเนาะจากอุตสาหกรรมที่ใช้พลังงานจากฟอสซิลก็ค่อยๆเปลี่ยนไปเป็นพลังงานที่ใช้อุตสาหกรรมที่ใช้พลังงานสะอาดนะครับประมาณนี้ทีนี้เนี่ยนอกจากการปรับเปลี่ยนการใช้พลังงานนะจากพลังงานฟอสซิลไปเป็นพลังงานสะอาดแล้วเนี่ยก็ยังคงต้องมีเรื่องเกี่ยวกับนวัตกรรมสีเขียวก็คือนวัตกรรมอะไรก็ได้ที่มันปล่อยก๊าซเรือนกระจกน้อยที่สุดเนาะก็นั่นแหละซึ่งตรงนี้เรารู้สึกว่าประเทศไทยก็เริ่มทำอะไรหลายๆอย่างแล้วยกตัวอย่างเช่นรถ EV อย่างเงี้ยรถที่ใช้พลังงานไฟฟ้าเนาะตอนนี้ก็กำลังอย่างปตท.เองก็กำลัง initiate ตรงนี้อยู่เนาะประมาณนั้นเรารู้สึกว่าถ้าสมมุติว่าคนสามารถคิดคนนวัตกรรมสีเขียวได้มากขึ้นเรื่อยๆเนี่ยเราอาจจะถือว่านวัตกรรมสีเขียวเนี่ยเป็นพูดง่ายดีเป็นเหมือนจุดยุทธศาสตร์ใหม่ของประเทศเราก็ได้นะในการพัฒนาเราอาจจะเอาในเมื่อเราสมมุติเรามี EV ใช่ไหมถ้าเรารู้สึกว่าหุ้ย EV เรามีประสิทธิภาพมากแล้วเรารู้สึกว่าประเทศเรามีศักยภาพมากพอที่จะสร้าง EV ขึ้นมาเยอะๆๆๆๆแล้วส่งออกเราอาจจะพลิกโฉมอุตสาหกรรมไทยเนี่ยจากอุตสาหกรรมเก่าๆอะไรก็ไม่รู้ก็กลายเป็นอุตสาหกรรมการผลิตรถยนต์ไฟฟ้าจริงๆว่าเรารู้สึกว่าแบบการเสนอแบบนี้ก็เห็นภาพมากนะอย่างที่บอกว่าเราสามารถเปลี่ยนซัพพลายเชนได้ใช่ซึ่งสมมติถ้าเราดูจากประเทศไทยเนี่ยก็จะเห็นว่าประเทศไทยก็เป็นประเทศที่เหมือนแบบรับชิ้นส่วนมาต่อประกอบพวกรถยนต์พวกนอกแม้ภาคอุตสาหกรรมพวกนี้ประเทศไทยก็เด่นเนาะอย่างที่เห็นว่าพวกโรงงานรถยนต์เนี่ยก็มาตั้งที่ไทยเยอะซึ่งถ้าเรา
ช้โอกาสนี้เหมือนเป็นเทรนที่กำลังจะไปสู่แบบกรีนเขาเรียกว่าไงกี้กรีนอินโนเวชันเป็นกรีนอินโนเวชันเนี่ยเราอาจจะเลือกเปลี่ยนโอเคเราอาจจะใช้เครื่องจักรเดิมเทคโนโลยีเดิมในการผลิตเครื่องผลิตรถยนต์มาเป็นอาจจะเป็นกลายเป็นรถยนต์ภาคไฟฟ้ามากขึ้นให้มันเป็นพลังงานไฟฟ้ามากขึ้นแล้วรู้สึกว่าอันนี้อาจจะเป็นโอกาสหนึ่งของประเทศไทยที่อาจจะแบบพัฒนาโครงสร้างเศรษฐกิจให้มันไปสู่ประเทศที่ก้าวหน้าแล้วได้จริงจริงอันนี้ก็เป็นสิ่งที่อาจารย์เสนอเลยเพราะสุดท้ายแล้วถ้ายิ่งเรามีนวัตกรรมสีเขียวคือเนาะตอนนี้ในโลกของเรามันก็เป็นเทรนด์นวัตกรรมสีเขียวเพราะฉะนั้นถ้าเราสร้างพุ่งดีๆถ้าเราหาโอกาสจากนวัตกรรมสีเขียวได้เราก็สามารถเติบโตจากมันแล้วก็สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับประเทศเราได้ด้วยนะครับนี่ก็คือสีแรกเนาะเพราะว่าเศรษฐกิจ3สีนี่เป็นสีแรกสีเขียวนี่คือสีเขียวนะกรีนซึ่งทั้งหมดนี้อันนี้อยากจะเสริมนิดนึงว่าจริงๆแล้วเนี่ยสิ่งพวกนี้มันจะเกิดขึ้นได้นะครับก็ต่อเมื่อเราต้องมีการปรับเปลี่ยนเนาะโครงสร้างทางเศรษฐกิจโครงสร้างทางการเมืองพวกกฎหมายต่างๆแล้วก็รวมไปถึงฐานคิดด้วยเพราะว่าต่อให้คุณมีนวัตกรรมสีเขียวออกมาเยอะแค่ไหนแต่ถ้าโครงสร้างเหล่านี้มันไม่เปลี่ยนมันก็จะทำให้การสร้างนวัตกรรมอ่ะมันทำได้ยากขึ้นหรือมันไม่สมูทแล้วก็จะไม่ยั่งยืนในที่สุดเพราะฉะนั้นถ้าอยากให้ถ้าสมมติเราเล็งเห็นแล้วว่าเราจะไปในทางสีเขียวจริงๆแล้วคนที่จะปรับยันโครงสร้างเลยเพื่อให้การเปลี่ยนแปลงครั้งนี้มันยั่งยืนครับโอเคต่อไปจริงๆแล้วซีเควนซ์ของหนังสือเนี่ยมันเป็นสีเขียวสีเงินและสีทองเนาะแต่เราขออุบสีเงินไปนิดนึงอ่ะเราขอไปสีทองก่อนนะครับสีทองเนี้ยอันนี้จะพูดถึงยุคทองของทุนนิยมโลกอันนี้พี่หวานเคยได้ยินหรือเปล่ายุคทองของทุนนิยมโลกก็คิดว่าน่าจะเป็นช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่2หรือเปล่าใช่ถูกต้องนะครับก็เป็นช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่2จนถึงช่วงยุคปลาย70นะครับผมก็ในสมัยนั้นเนี่ยมันจะมีผู้ใหญ่ดีเหมือนเป็นgovernance จะผู้ใหญ่ดีเป็นโครงสร้างแล้วกันนะครับผมเป็นโครงสร้างทางเศรษฐกิจโลกอย่างนึงที่เขาเรียกว่า Bretton Woods system คือมันจะเป็นระบบที่ค่อนข้างเปิดช่องทางให้กับการพัฒนาในประเทศเนาะก็คือพูดดีๆแน่นอนแหละมันก็จะมีการค้าขายระหว่างประเทศอยู่แล้วมันก็จะมีกระแสที่แบบว่าอ่ะเปิดเสรีทางการค้าอะไรอย่างเงี้ยนึกออกไหมบ้างปะปายนะครับแต่ว่าอันนี้ต้องเท้าความก่อนว่าถ้าเราเปิดเสรีมากเกินไปนะบางทีถ้าสมมติว่าแบบเราเป็นประเทศที่มาจากไหนไม่รู้อ่ะนะไม่มีอะไรเลยอยู่ในมือแล้วเราแบบเปิดเสรีเลยมันจะทำให้ในแง่นึงนะมันก็จะมีความคิดที่ว่าอุตสาหกรรมในประเทศมันจะไม่แข็งแรงเพราะเมื่อใดก็ตามถ้าเราไม่มีอะไรอยู่ในมือเลยแต่เราลดกำแพงภาษีเป็นศูนย์เลยอย่างเงี้ยสินค้าที่จะไหลเข้ามามันก็จะมีจากแต่ต่างประเทศนึกออกไหมแล้วประเด็นคือสินค้าที่ไหลเข้ามาในเมื่อมันไม่มีกำแพงภาษีราคามันก็จะถูกคนในประเทศก็เลยจะซื้อแต่สินค้านำเข้าอุตสาหกรรมที่มันสร้างเองในประเทศมันเลยเกิดได้ยากมากนึกออกไหมครับมันก็เลยพูดง่ายดีมันก็เลยเป็นตรงนี้ก็เป็นจุดที่สำคัญอย่างหนึ่งเนาะเป็นความรู้พื้นฐานประเด็นก็คือระบบ Bretton Woods System เนี่ยเป็นระบบที่โอเคคุณสามารถเปิดเสรีได้แต่รัฐบาลก็ยังคงมีอำนาจนะครับผมยังคงมีบทบาทในการกำหนดนโยบายการเงินการคลังของตัวเองเพื่อปกป้องและก็พัฒนาอุตสาหกรรมในประเทศของตัวเองเอาง่ายก็คือแทนที่คุณจะแบบลดเสรีไปเลยลดกำแพงภาษีเปิดเสรีการค้าไปเลย 100% ก็ไม่ก็คือต้องหาบาลานซ์นึกออกไหมครึ่งหนึ่งฉันก็อาจจะพัฒนาอุตสาหกรรมในประเทศแล้วก็อีกครึ่งนึงก็คือเปิดเสรีเฉพาะเรื่องไปแล้วก็ถ้าอยากจะไปเจรจาต่อรองอะไรก็สามารถเจรจาได้เพราะว่ามันก็เป็นกฎระเบียบแบบกว้างๆนะครับผมไม่ได้เป็นแบบกฎระเบียบที่สตรีทขนาดนั้นซึ่งผลพวงของระบบนี้ก็คือโหทุนนิยมเฟื่องฟูมากเลยช่วงนั้นมันเลยเป็นยุคทองของทุนนิยมมามันก็คือเหมือนเป็นการย้ำอีกครั้งนึงว่าตลาดเสรีเนี่ยมันต้องควบคู่ไปกับการควบคุมของรัฐด้วยมันถึงจะเกิดการเฟื่องฟูได้เหมือนในยุคทองของทุนนิยมโลกใช่ใช่เลยเนาะโดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศกำลังพัฒนาถ้าเราเปิดเสรีเลยเราก็ไม่มีทางโตได้นะครับถ้าปราศจากการกำหนดทิศทางโดยรัฐเนาะแต่ประเด็นคือหลังจากนั้นเนี่ยมันพลิกผันหลังจากช่วงยุคเกษมปลายๆเนี่ยมันเริ่มมีแบบว่าหุ้ยถ้าในเมื่อภาวะโลกาภิวัตน์หรือการแบบว่าเปิดเสรีการค้าอย่างเงี้ยมันสร้างยุคทองของทุนนิยมได้ดังนั้นเราก็ควรที่จะต้องเปิดเสรีให้เยอะขึ้นอีกเยอะขึ้นเยอะขึ้นเยอะขึ้นอีกจนกลายเป็นว่ากฎระเบียบต่างๆมันก็เริ่มมีความสตริกขึ้นเริ่มมีเทรนด์เริ่มมีเหมือนการกึ่งบังคับเนาะให้แบบว่าลดกำแพงภาษีลงทั่วทั้งโลกเลยทั้งๆที่หลายประเทศยังก็แบบว่าควรที่จะต้องพัฒนาภายในก่อนใช่นึกออกไหมแล้วไอ้กรอบใหม่ตรงนี้มันก็ทำใ
รัฐเนี่ยมีบทบาทแล้วก็มีอำนาจในการกำหนดนโยบายการเงินการคลังน้อยลงทั้งในทางตรงแล้วก็ทางอ้อมเพราะสุดท้ายแล้วรัฐก็ต้องทำไงก็ได้เพื่อเฟเวอร์กลุ่มทุนจากภายนอกนึกออกไหมให้มันลงทุนอะไรเงี้ยมันก็เลยแบบว่าทำให้รัฐสูญเสียบาลานซ์ตรงนี้ไปเนาะเขาก็เลยบอกว่าถ้าอยากจะแก้เนี่ยก็ควรจะมีกรอบนะครับผมกรอบเศรษฐกิจเนี่ยแบบคล้ายๆเบตันวูดเนาะแต่เขาก็ไม่ได้เสนอแบบให้กลับไปสู่ยุค70นะก็ไม่ใช่ขนาดนั้นก็คือเราก็ต้องพยายามหากรอบนะครับผมที่มันมีลักษณะคล้ายๆแบบนั้นเอาง่ายๆคือมีความยืดหยุ่นขึ้นกว่าที่เป็นในปัจจุบันเนาะเพื่อให้สุดท้ายแล้วเนี่ยมันเป็นการเปิดโอกาสให้ประเทศกำลังพัฒนาเนี่ยได้ลืมตาอ้าปากในระบบโลกอันนี้ที่เอามาพูดก็คือมันสำคัญนะเพราะประเทศไทยก็เป็นประเทศกำลังพัฒนาถ้าคือต่อให้คุณมีศักยภาพมากแค่ไหนแต่ถ้าระบบโลกมันไม่ได้เปิดโอกาสให้คุณได้ลืมตาอ้าปากขึ้นมามันก็เนื้อออกไหมมันก็เหมือนเป็นจุดยืนอีกครั้งอีกและอีกครั้งนึงว่าเราต้องหาเขาเรียกไงถ้าพูดให้เห็นภาพทางสายกลางทางสายกลางก็ไม่ได้หมายถึงว่าต้องแบ่ง50-50แต่หมายถึงว่าต้องหาบาลานซ์ระหว่างบทบาทรัฐกับการเปิดเสรีทางการค้านี่แหละรัฐอันนี้ก็ต้องเป็นหน้าที่ของรัฐแต่ที่ว่าบาลานซ์อยู่ตรงไหนอันนี้รัฐต้องหาให้เจอแล้วสีถัดมาค่ะสีถัดมาสีสุดท้ายละสีเงินอ่ะเมื่อกี้สีเขียวแล้วก็สีทองอันนี้สีเงินสีเงินสีเงินเนี่ยอันนี้จะพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับสังคมสูงวัยอันนี้เราเลยเก็บไว้เป็นประเด็นสุดท้ายไงเพราะเห็นแบบว่าเราพูดถึงประเด็นนี้เป็นประเด็นเปิดเลยเนาะสังคมสูงวัยเนี่ยแน่นอนนะครับผมอย่างที่พี่หวานบอกไปตอนแรกเลยเนาะตอนนี้ประเทศไทยเป็นสังคมสูงวัยแล้วนะแล้วก็จะมีพุ่งใหญ่ดีมีแนวโน้มที่จะเป็นสังคมสูงวัยแบบเต็มที่เลยนะครับผมในอีกไม่กี่ปีข้างหน้าเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องภาวะสังคมสูงวัยก็เลยเป็นสิ่งที่คนไทยก็ควรน่าจะมองเหมือนกันว่าเฮ้ยมันเราจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างเพื่อรับมือกับตรงนี้เนาะแล้วก็มันเป็นปัญหาอย่างเดียวหรือเปล่าหรือเราสามารถมองตรงนี้เป็นโอกาสได้โดยเช่นกันนะครับอาจารย์วิรยุทธ์เนี่ยเขาก็ได้บอกว่าโอเคสังคมสูงวัยมันก็เป็นอะไรที่น่าท้าทายแล้วก็เนาะชวนจับตามองอะว่ารัฐจะรับมือยังไงดีเพราะว่าถ้ารัฐควบคุมไม่ได้นี่ก็คือแย่เลยเนาะแต่ไงก็ตามเนี่ยเราก็สามารถมองเป็นโอกาสได้เช่นกันเพราะว่าแน่นอนในเมื่อสังคมที่มันมีผู้สูงอายุเยอะขึ้นสินค้าหรือบริการที่มันเกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุเนี่ยก็จะเยอะขึ้นตามกันไปด้วยไม่ว่าจะเป็นที่พักอาศัยระบบขนส่งนะครับผมหรือถ้าจะพูดเป็นแบบไฮเทคหน่อยก็คือหุ่นยนต์ดูแลนะหรือแม้กระทั่งสิ่งที่พูดดีๆมีอยู่แล้วนะครับผมอย่างเช่นระบบประกันชีวิตระบบเรื่องเกี่ยวกับอาหารการรักษาพยาบาลแล้วก็ยาเนี่ยถ้าสมมติว่าเรารู้สึกว่าเราเล็งเห็นว่าสินค้าหรือบริการใดๆพวกเนี้ยเรามีศักยภาพพอที่จะเป็นผู้นำได้ผู้นำในการผลิตสินค้าหรือบริการนั้นได้แล้วก็หยิบแล้วก็ไปเลยแล้วก็ไปตรงนั้นเลยก็คือเราสามารถชิปการผลิตสินค้าและบริการภายในประเทศจากเดิมที่อ่ะโอเคเราอาจจะอย่างที่บอกเนาะเทรนด์โลกมีตั้งแต่สีเขียวใช่ไหมเราจะเน้นเรื่องเราอาจจะไปทางนวัตกรรมที่มันเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้นอ่ะเราอาจจะหยิบเทรนด์ที่เป็นสังคมสูงวัยชิปจากเดิมที่เป็นอุตสาหกรรมเนาะให้กลายมาเป็นแบบว่าเน้นเรื่องสังคมสูงวัยมากขึ้นใช่แล้วก็คือเอาง่ายๆเลยก็คือเราหาทางไหนเจอเราก็ไปทางนั้นได้เลยเนาะประมาณนี้นะครับแต่ยังไงก็ตามเนี่ยถึงแม้ว่าเราจะผลิตสินค้าและบริการเกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุที่มีประสิทธิภาพแล้วก็สามารถเป็นผู้นำโลกได้เนี่ยโอเคมันก็อาจจะช่วยยกระดับเศรษฐกิจของไทยแต่อีกสิ่งนึงเลยที่มันขาดไปไม่ได้สำหรับสังคมผู้สูงอายุก็คือการงบประมาณแล้วก็ระบบสวัสดิการ สำคัญจริงๆเพราะว่าถ้าไม่มีระบบสวัสดิการที่ครอบคลุมตรงนี้ก็เราก็จะไม่สามารถดูแลผู้สูงอายุได้อย่างครอบคลุมแล้วทีนี้แน่นอนว่าเราต้องเข้าสู่สังคมสูงวัยแหละแล้วทีนี้อย่างที่เปเปอร์บอกเนาะว่าระบบสวัสดิการเป็นสิ่งสำคัญมากซึ่งเราจะเห็นตั้งแต่ที่พูดถึงในช่วงโดยเฉพาะในช่วงบท2พูดถึงเรื่องระบบและสวัสดิการเราจะเห็นว่ามันขึ้นอยู่กับบทบาทรัฐเนี่ยสูงมากดังนั้นเนี่ยเราก็เลยหยิบหนังสืออีกเล่มนึงเนาะเป็นเรื่อง We the People ปฏิวัติภาษีเงินได้ให้เท่าเทียมกันซึ่งคำถามคือทำไมเราต้องหยิบหนังสือเล่มนี้มาพูดในเรื่องสังคมสูงวัยมันเป็นเพราะว่าอย่างที่บอกว่ารัฐเนี่ยมีบทบาทสูงมากในการเตรียมพร้อมเข้าสู่สังคมสูงวัยถ้าหากรัฐไม่พร้อมเนี่ยมันแปลว่าจะกลายแบบจากโอกาสกลายเป็นวิกฤตเลยนะเพราะว่าพอเราเข้าสู่สังคมสูงวัยปุ๊บแน่นอนว่าแรงงานที่ยังแอคทีฟอ่ะมันน้อยลงแล้วก็อีกอย่างนึงคือที่เป็นปัญหาหลักคือภาษีอ่ะ
จะเก็บได้น้อยลงดังนั้นเนี่ยเราก็เลยต้องมาตรวจดูระบบการจัดเก็บภาษีในประเทศเราว่ามีประสิทธิภาพไหมหรือว่ามันสามารถเก็บได้อย่างครอบคลุมทั่วถึงไหมเพื่อเตรียมพร้อมนโยบายทางการคลังเนาะก็คือเรื่องเก็บภาษีเนี่ยมันเป็นแบบเหมือนรายได้หลักของรัฐบาลเพื่อให้รัฐบาลเอาเงินตรงนั้นอะมาพัฒนาโครงสร้างเศรษฐกิจในส่วนอื่นถัดไป ซึ่งมันก็เลยเป็นแบบเป็นสิ่งที่น่าสนใจว่าเราในฐานะประชาชนคนหนึ่งที่เขาเรียกไงอะอย่างเรากับเปเปอร์เนี่ย เรียกว่าเป็นแรงงานว่าที่แรงงานในอนาคต เราต้องเป็นว่าที่คนเสียภาษีในยุคถัดไป ก็เลยต้องมาดูว่าระบบในอนาคตข้างหน้าเนี่ยมันพร้อมให้เราสามารถแบบถ้าเราอยู่ใน aging society สังคมสูงวัยแต่เราต้องแบกภาระสูงมากเพราะว่าแน่นอนว่าเด็กหนึ่งคนเนี่ยต้องดูแลผู้ใหญ่หลายคนในบ้านก็เลยเขาเรียกไงเหมือนเป็นการศึกษาเพื่อให้เราเข้าใจภาพโลกในอนาคตที่เราจะไปสู่ภายในแบบ 10-20 ปีข้างหน้าโอเคก็นะก็เหมือนที่พี่หวานพูดไปว่าในเมื่อสังคมเราจะเข้าสู่สังคมสูงวัยแล้วเนี่ยก็อาจจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงเรื่องเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีนะครับผมเพื่อให้มันสอดคล้องกับภาวะสังคมสูงวัยแต่ก่อนที่จะไปถึงจุดนั้นเนี่ยเราอาจจะต้องมาดูก่อนว่าภาษีในปัจจุบันเนี้ยรัฐบาลไทยเก็บอย่างไรนะครับผมมีการเก็บอย่างไรบ้างเพราะว่าเชื่อเลยว่าท่านผู้ฟังหลายๆคนอาจจะยังไม่เคยเสียภาษีอาจจะยังไม่รู้ว่าต้องเก็บอะไรยังไงเท่าไหร่บ้างนะครับหนังสือเล่มนี้เนี่ยเขาจะเมนชั่นถึงภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเนาะมันก็จะเป็นภาษีที่เก็บจากรายได้ของเราครับผมซึ่งตามกฎหมายแล้วเนี่ยในมาตรา40นะครับผมเขาก็จะกำหนดพึ่งจะดีแหล่งเงินได้8แหล่งด้วยกันเขาจะแบ่งประเภทเงินได้เป็น8แหล่งเนาะสิ่งที่เราต้องทำก็คืออะไรอ่ะเราก็ไปลิสต์มานะว่าในเงินได้ประเภทที่1เราได้เงินได้ต่อปีนะเท่าไหร่แล้วก็ประเภทที่2เท่าไหร่3เท่าไหร่อย่างเงี้ยไปเรื่อยๆจนถึงประเภทที่8แล้วก็เงินได้แต่ละประเภทเนี่ยมันก็จะมีพึ่งจะดีอัตราเนาะในการหักค่าใช้จ่ายนะครับผมที่แตกต่างกันออกไปด้วยนะแต่ละหมวดเนี่ยจะมีอัตราในการหักค่าใช้จ่ายที่ไม่เหมือนกันซึ่งมันก็จะแบ่งเป็นอีกเนาะสมมติว่าเราเนี่ยโตแล้วก็มีเงินเดือนสมมติว่ามันเงินเดือนเป็นรายได้ต่อปีเนี่ย120,000แต่ว่าเราบังเอิญมีลูกสมมติว่ามีลูกก็จะต้องหักค่าใช้จ่ายไปด้วยเพราะว่าเราเลี้ยงลูกถูกไหมมันก็คือเหมือนแบบเป็นเหมือนการหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงที่ว่าเราไม่สามารถมีเงินเดือนแล้วเราจะสมมติว่าเรามีเงินเดือน120,000เนี่ยแต่ถ้าเราจะหักเราหมดเลยอ่ะเราก็ไม่ได้ไงเพราะว่าคนเราต้องมีค่าใช้จ่ายเนาะต้องมีค่ากินค่าอยู่ค่าเลี้ยงดูเนาะเพราะฉะนั้นนั่นแหละอันนี้ก็คือเหตุผลของการหักค่าใช้จ่ายแต่ว่าเงินได้แต่ละประเภทเนี่ยมันก็จะมีเรทในการหักค่าใช้จ่ายที่ต่างกันออกไปเหมือนที่บอกตะกี้นี้เนาะก็นั่นแหละหักไปตามแต่ประเภทนะครับพอหักแล้วปุ๊บเราก็จะได้เงินนับ8ก้อนมาที่เหลือจากการหักแล้วก็เอาไอ้8ก้อนนี้มารวมกันใช่ไหมครับผมนะแล้วก็สุดท้ายแล้วเนี่ยหักด้วยค่าลดหย่อนเพราะฉะนั้นเราจะเห็นแล้วว่ามันจะมี2ประเด็นใหญ่ๆเนาะกว่าที่เราจะมาได้เงินได้ที่จะเอาไปคิดภาษีได้เนี่ยก็คือเรื่องเกี่ยวกับการหักค่าใช้จ่ายแล้วก็การหักค่าลดหย่อนซึ่งเดี๋ยวอันนี้ประเด็นนี้พี่หวานอาจจะต้องพูดต่อไปซึ่งก็อย่างที่บอกเนาะคือเราจะเห็นภาพคร่าวๆแล้วว่าระบบการเก็บภาษีในไทยเนี่ยหนึ่งคือโอเคคุณต้องคิดเงินได้ทั้งหมดก็จริงแต่ว่าเราจะมีการลดหย่อนทั้งการหักค่าใช้จ่ายที่คุณต้องใช้ในชีวิตจริงแล้วก็หักอีกทีนึงก็คือเป็นการเขาเรียกว่าการลดหย่อนภาษีซึ่งการลดหย่อนเนี่ยก็จากงานวิจัยเขาก็ชี้ว่ามันยังมีช่องโหว่อยู่ที่ทำให้รัฐเสียประโยชน์ทั้งที่แบบเขาเรียกไงอ่ะจากงานวิจัยเขาใช้ประมาณว่าเมื่อรัฐไทยใจดีเกินไปคือมันก็เหมือนให้ภาพว่าเหมือนเราลดหย่อนมันหย่อนเกินไปหรือเปล่าซึ่งถ้าเราอ่ะเหมือนแบบปรับการลดหย่อนเนี้ยให้มันแบบให้มันน้อยลงอ่ะมันอาจจะทำให้รัฐเนี้ยสามารถเก็บภาษีได้มากขึ้นแล้วก็เกิดความเป็นธรรมในการเก็บภาษีได้มากขึ้นเพราะว่าช่องโหว่ทางการลดหย่อนเนี้ยกับการหักค่าใช้จ่ายเนี้ยในหนังสือเล่มนี้ก็ชี้ไปมาว่าอันนี้เป็นการสรุปคร่าวๆนะคะจากภาพรวมคือคนที่ใช้สิทธิ์ลดหย่อนเนี่ยส่วนมากแล้วจะเป็นกลุ่มคนที่มีรายได้สูงแล้วก็เป็นกลุ่มที่เป็นเหมือนแบบว่าลดหย่อนเนื่องจากว่าเอาไปลงทุนแล้วก็เหมือนแบบการแบบการได้รายได้มาจากการลงทุนแล้วก็แหล่งทรัพย์สินพวกทั้งอสังหาริมทรัพย์อะไรเงี้ยจะทำให้เหมือนแบบมันเหมือนยังเป็นช่องโหว่ที่ไม่น้อยที่รัฐควรจัดการกับเรื่องนี้เขาก็เลยนำเสนอแนวทางแล้วกันเพราะว่ามั่นใจว่าภาพรวมภาษีเนี่ยทุกคนน่าจะเห็นภาพคร่าวๆแล้วว่ามัน
เหมือนแบบโอเคจริงอยู่ว่าไทยเราเก็บอัตราภาษีเนี่ยแบบก้าวหน้าเนาะก็คือเหมือนแบบยิ่งมีรายได้เยอะก็ยิ่งเก็บภาษีเยอะขึ้น แต่ว่าในขณะเดียวกันอ่ะปัญหามันอยู่ตรงที่ช่วงการลดหย่อนกับการหักค่าใช้จ่ายที่มันรู้สึกว่ามันหย่อนเกินไปดังนั้นเนี่ยงานวิจัยหรือว่าหนังสือเล่มเนี่ยเขาก็นำเสนอแนวทางการปฏิรูปการจัดเก็บภาษี5แนวทาง ซึ่งเราจะพูดคร่าวๆเกี่ยวกับ2แนวทางแรกนะเพราะว่า2แนวทางแรกเนี่ยเป็นการพูดถึงการลดหย่อนภาษีสำหรับการลงทุน LTF หรือว่าเป็นการลงทุนระยะยาวเนาะซึ่งในปัจจุบันเนี่ยสิทธิประโยชน์จากการลงทุน LTF เนี่ยมันถูกยกเลิกไปตั้งแต่ปี2562ก็คือปลายปีเนาะ31ธันวาคม62แล้วก็มีกองทุนใหม่เป็นกองทุนเพื่อการออม Super Saving Fund ซึ่งมาทดแทนในปี2563มีการลดหย่อน 30% แล้วก็ไม่เกิน 200,000 บาทอันนี้ก็ยังเป็นเหมือนแบบว่าเป็นเขาเรียกไงอย่างที่เห็นคือมาตรการเรื่องการเก็บภาษีในเรื่องการลงทุนเนี่ยก็เหมือนรัฐก็เริ่มมีการปรับตัวมากขึ้นเนาะเพราะว่าถ้าดูจากแนวทางการเสนอ2แนวทางเนี่ยแนวทางแรกของหนังสือเล่มนี้บอกว่าให้เปลี่ยนมาตรการลดหย่อนภาษีสำหรับ LTF เนี่ยให้กลายเป็นการให้เครดิตภาษีแล้วก็แบบที่2เนี่ยปรับลดเพดานการลดหย่อนสำหรับ LTF เนี่ยให้เหลือแค่ 10%ซึ่งเราจะเห็นว่าการลดหย่อนสำหรับการซื้อ LTF เนี่ยคนส่วนใหญ่ที่แบบที่ใช้สิทธิ์ในการลดหย่อนจริงๆอ่ะใช้ไม่เกิน 10% นะเพราะว่าถ้าพูดง่ายๆคือผู้ใช้สิทธิ์ลดหย่อนสำหรับการซื้อ LTF เนี่ยส่วนใหญ่ก็คือจำนวน 60% อ่ะมาใช้ในการลดหย่อนแค่ 10% จากแบบจากภาษีตัวเองอ่ะซึ่ง 40% ที่เหลือก็คือแน่นอนว่าต้องเป็นกลุ่มคนรวยไงทางคนเขียนเนี่ยทีมวิจัยเขาก็เลยบอกว่าดังนั้นเนี่ยการปรับลดเพดานภาษีการหักค่าลดหย่อนสำหรับการซื้อ LTF ให้เหลือ 10% โดยที่ไม่เปลี่ยนแปลงเพดานตัวเงินจาก 500,000 อ่ะมันก็จะเป็นแบบว่าเหมือนยังคงแรงจูงใจไว้อยู่ซึ่งเราจะเห็นว่าปัญหาที่เกิดขึ้นสำหรับในช่วงที่มี LTF อ่ะเพดานเงินน่ะอยู่ที่ 500,000 แต่พอมี SSF อ่ะมีอันเนี้ยเขาปรับเหลือแค่ 200,000 ก็จะเห็นว่ามันเป็นเหมือนแบบการก้าวหน้าทางการเก็บภาษีอีกแง่มุมหนึ่งที่ยังต้องมีการศึกษาต่อไปเนาะเพราะแต่ว่าหนังสือเล่มนี้มันเขาเรียกว่าไงอ่ะเหมือนเป็นการศึกษาที่นานแล้วแต่ทีนี้ที่น่าสนใจคืออีก3แนวทางที่เหลืออย่างที่บอกว่าภาพรวมการเก็บภาษีในไทยเนี่ยคือการเก็บภาษีอัตราก้าวหน้าเรามาถูกทางแล้วแต่ว่าเรื่องการลดหย่อนหรือการหักค่าใช้จ่ายยังเขาเรียกว่ายังมีช่องโหว่อยู่ซึ่งแนวทางที่3เนี่ยอาจารย์เขาก็ทีมวิจัยเนี่ยเขาก็เสนอว่าให้เกิดการปฏิรูปโครงสร้างภาษีไปเลย ซึ่งวิธีการเนี่ยก็คือสมมติว่าอัตราภาษีในทุกขั้นบันไดไม่ว่าจะอยู่ระดับไหนปรับลดลง 2% สมมติว่าจากเดิมเราต้องเสียภาษี 15% ใช่ไหมจากภาษีเงินได้ที่เราประเมินแล้วอ่ะก็เหลือจาก15กลายเป็น13แต่สิทธิการลดหย่อนทั้งหมดอ่ะทุกประเภทอ่ะถูกยกเลิกหมดยกเว้นในหมวดเฉพาะส่วนบุคคลและครอบครัวซึ่งไอ้การลดหย่อนของบุคคลกับครอบครัวก็อย่างที่บอกก็คือสมมติว่าเรามีลูกต้องเลี้ยงหรือว่าเรามีอะไรเงี้ยเรามีผู้ใหญ่ในบ้านเงี้ยอันนั้นก็คือยังหักไปอยู่เพราะว่าจะเห็นว่ามันเป็นการหักที่เป็นธรรมแต่ว่าการลดหย่อนแบบที่เป็นสิทธิพิเศษอย่างการลงทุนอะไรเงี้ยก็จะไม่ได้รับสิทธินั้นอีกแล้วซึ่งผลที่ได้จากการปฏิรูปโครงสร้างภาษีแบบนี้มันทำให้เหมือนฐานภาษีกว้างขึ้นเพราะว่าพวกภาษีที่เราจะเก็บได้จากการลงทุนมันก็ยังกลับมาอยู่ในระบบแล้วซึ่งพอถ้าสมมติว่ารัฐเลือกที่จะใช้วิธีการแบบนี้มันจะทำให้เกิดภาระทางภาษีหรือว่ามีการเก็บภาษีกับกลุ่มคนรวยมากขึ้นซึ่งมันก็เหมือนเป็นการตอกย้ำการเก็บภาษีแบบอัตราก้าวหน้าเนาะแล้วก็อีกกลุ่มหนึ่งที่จะได้รับผลกระทบก็คือผู้ที่มีรายได้จากการลงทุนและทรัพย์สินซึ่งมันก็จะตรงกับปัญหาเดิมที่เรามีก็คือการลดหย่อนมันหย่อนเกินไปทำให้กลุ่มคนรวยหรือว่าคนที่มีรายได้จากการลงทุนและทรัพย์สินอ่ะเขาสามารถลดหย่อนภาษีได้ค่อนข้างมากซึ่งเราจะเห็นว่าถ้าสมมุติว่าเราเหมือนแบบถ้ากลุ่มเป้าหมายในการใช้วิธีการแบบนี้ก็คือคนรวยกับคนที่มีเงินลงทุนเนาะคำถามคือแล้วเราจะทำยังไงให้เขาแบบยินดีกับเขาเรียกไงอ่ะเต็มใจกับการเสียภาษีคำตอบคือก็อย่างที่บอกว่าเราปรับลดอัตราการเสียภาษีลง 2% มันทำให้เหมือนมีการบาลานซ์กันระหว่างว่าโอเคคุณจะไม่ได้สิทธิ์การลดหย่อนนะแต่ว่าคุณจะได้การชดเชยด้วยการลดอัตราภาษีแล้วก็วิธีถัดมาก็คือวิธีการที่4นะคะก็คือการลดเพดานสัดส่วนการหักค่าใช้จ่ายสำหรับคนที่มีเงินเดือนจากมาตราที่40วงเล็บ678ซึ่งวงเล็บ678เนี่ยก็คือคนที่มีเงินได้จากวิชาชีพการรับเหมาแล้วก็ธุรกิจซึ่งก็จะเห็นว่ากลุ่มพวกนี้ก็ยังอยู่ในเป้าหมายเดิมก็คือเหมือนคนที่อยู่ในหมวด6หมวด7หมวด8เนี่ยเขามีการหักค่าใช้จ่ายสูงเพราะว่าเหมือนแบบว่ามีการหักค่าใช้จ่ายตามจริงแล้วก็เหมือนแบบเหมาอะแบบมันหย่อนเกินไปอาจารย์ก็เลยเสนอว่าลดเพดานจากเดิมให้ลงให้เหลือแค่ร้อยละ50ก็
็จะเห็นว่ามันเป็นการเหมือนเป็นวิธีการที่เฉพาะเจาะจงมากสำหรับคนที่ใช้สิทธิ์ในการหักค่าใช้จ่ายแล้วก็คนที่ใช้สิทธิ์ในการหักค่าใช้จ่ายส่วนใหญ่ก็เป็นคนที่รายได้สูงอยู่แล้วแล้วก็เป็นเงินได้จากธุรกิจแล้วก็วิชาชีพแต่วิธีถัดมาเนี่ยวิธีที่5คือปฏิรูปโครงสร้างภาษีโดยการขยายฐานภาษีก็คือมีการปรับเพดานอัตราภาษีสูงสุดก็คือในกลุ่มคนที่มีเงินรายได้สูงอ่ะชั้นสูงสุดอ่ะ uh-huh. ให้เหลือแค่ 25% uh-huh. แล้วก็จำกัดเพดานสัดส่วนการหักค่าใช้จ่ายสำหรับเงินได้มาตรา40วงเล็บ6วงเล็บ7วงเล็บ8ก็คือกลุ่มเดิมจากข้อที่แล้วเนาะให้เหลือ 50% แล้วก็ถัดมาก็คือยกเลิกการลดหย่อนทุกประเภทยกเว้นหมวดส่วนบุคคลแล้วก็ครอบครัวก็จะเห็นว่าวิธีการสุดท้ายมันก็คล้ายๆเหมือนแบบเอาข้อที่3ข้อที่4มามิกซ์ผสมกันซึ่งสุดท้ายแล้วเนี่ยก็เหมือนเป็นเหมือนงานวิจัยเนี่ยก็เหมือนต้องการนำเสนอแบบว่าผลที่เป็นรูปธรรมให้รัฐสามารถนำไปพิจารณาได้ก็อย่างที่บอกไปว่าปัจจุบันเนี่ยก็คือเหมือนรัฐเลือกที่จะยกเลิก LTF ไปแล้วแต่ว่าแต่ก็ยังจะมีกองทุนใหม่มาทดแทนก็ยังต้องเป็นเรื่องที่ต้องศึกษาต่อไปเนาะซึ่งเราจะเห็นว่าแนวทางทั้ง5แนวทางเนี่ยมันก็เหมือนเป็น goals ที่เราต้องปรับเปลี่ยนเพื่อให้เกิดการจัดเก็บภาษีที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นทีนี้บทถัดมาเนี่ยเป็นเรื่องเหมือนแบบเป็นการนำเสนอว่าแล้ววิธีการที่จะไปสู่โกสนั้นทำอย่างไรได้บ้างซึ่งอันนี้จะเป็นอยู่ในบทสุดท้ายเนาะเป็นบทที่5โดยจากการอ่านเนี่ยก็คืออาจารย์ค่อนข้างเสนอหลายวิธีเนาะแต่ว่าเราสรุปสั้นๆได้ว่าแนวทางการก้าวไปสู่ให้มันเกิดการปฏิรูปหรือเป็นการปูทางไปสู่การปฏิรูปภาษีเงินได้จริงๆเนี่ยมี3วิธีอันนี้เป็นการสรุปคร่าวๆนะว่า มันมี3วิธีแรกคือเราจะเห็นว่าแนวทางที่อาจารย์เสนอเนี่ยมันคือทำยังไงก็ได้ให้การจัดเก็บภาษีที่เรามีอยู่มันมีประสิทธิภาพมากขึ้นเราจะเห็นว่าการปฏิรูปที่อาจารย์เสนอที่ทีมวิจัยเสนอเนี่ยมันก็คือเหมือนคุณมาถูกทางแล้วนะแต่ว่าคุณลดหย่อนเกินไปดังนั้นอ่ะคุณควรปรับการลดหย่อนให้มันตึงขึ้นอย่างน้อยให้มันมีประสิทธิภาพมากขึ้นวิธีการที่2เนี่ยอาจารย์เขาเสนอว่ามีการขยายการเก็บภาษีให้มันกว้างขึ้นซึ่งภาพรวมของการจัดเก็บภาษีในไทยเนี่ยเราจะเห็นว่ามันจะมีช่องโหว่ที่ทำให้คนไม่สามารถที่ทำให้คนเขาเรียกไงเลี่ยงการจ่ายภาษีได้เช่นสมมติว่าเปเปอร์มีบ้านหลังนึงแต่เปเปอร์อ่ะปล่อยเช่าแต่ว่าเปเปอร์ไม่ได้เหมือนแบบไม่ได้ใส่ว่าตัวเองอ่ะปล่อยเช่านะนอกไหมปล่อยเช่าปากเปล่าใช่เป็นการปล่อยเช่าปากเปล่าแล้วก็เวลาจ่ายเงี้ยเวลาจ่ายเงินเงี้ยก็จ่ายเป็นเงินสดมาทำให้มันไม่สามารถไม่มีระบบแท็กได้ใช่เหมือนรายได้ส่วนนั้นของเปเปอร์มันก็ไม่เข้าระบบมาทำให้มันไม่สามารถเก็บเป็นภาษีได้เพราะว่ามันเป็นปากเปล่าเป็นเงินสดวิธีการนึงที่เรารู้สึกว่ามันน่าสนใจมากคือเราน่าจะเคยได้ยินสังคมไร้เงินสดซึ่งเป็นสิ่งที่น่าสนใจมากเพราะว่าจริงๆอ่ะสังคมไร้เงินสดมันไม่ใช่แค่ว่าให้เราหันมาแบบไม่พกเงินสดนะแต่หมายถึงว่าการดิจิทัลไลเซชันระบบการเงินในประเทศไทยมากกว่าให้มันแทร็กได้ตามในมือถือ มันไม่ใช่แค่ว่าเราอ่ะสามารถแทร็กภาษีได้ง่ายขึ้นอ่ะแต่ว่าเปเปอร์ในฐานะคนเสียภาษีอ่ะก็สามารถเสียภาษีได้ง่ายขึ้นอ่ะเหมือนแบบอ๋อด้วยเพราะว่าการจัดเก็บภาษีทุกอย่างแทนที่จะแบบโอ้โหต้องติ๊กแมนโน่นาทีละหนึ่งบนกระดาษก็อาจจะย้ายแพลตฟอร์มมาอยู่บนอิเล็กทรอนิกส์แทนใช่แล้วมันทำให้เหมือนแบบมันเหมือนมันเกิดความโปร่งใสในระบบการจัดเก็บภาษีอะเปเปอร์ก็สามารถตรวจสอบได้ว่าตัวเองต้องเสียภาษีอะไรบ้างแล้วก็คนที่เป็นคนภาครัฐเองอะก็สามารถตรวจสอบได้ว่าเปเปอร์เสียภาษีครบไหมมันเหมือนเป็นมันเหมือนความโปร่งใสทั้งระบบซึ่งมันจะช่วยอุดช่องโหว่ในการเรียกภาษีได้บอกไปส่วนวิธีการสุดท้ายวิธีการที่3เนี่ยก็น่าจะเกินไปแล้วก็คือสร้างความมั่นใจให้ภาคเอกชนแล้วก็ประชาชนมั่นใจว่าระบบภาษีที่เราต้องการจะปฏิรูปให้มันพัฒนาขึ้นเนี่ยมันมีความเป็นธรรมนะเพราะว่าปัญหาที่เกิดขึ้นในปัจจุบันเนี่ยอย่างที่บอกโอเคมันอัตราก้าวหน้าแต่มันลดหย่อนเยอะค่อนข้างเยอะมันทำให้ความเป็นธรรมเขาเรียกในหนังสือเล่มนี้เขาใช้คำว่าความเป็นธรรมในแนวนอนความเป็นธรรมในแนวนอนเนี่ยมันคืออะไรมันก็คือการที่สมมติว่าเปเปอร์ได้เงินเดือนต่อเดือน 20,000 เราก็ได้ 20,000 แต่ 20,000 เนี่ยเรามาจากเป็นบริษัทโดยตรงแต่เปเปอร์อ่ะจริงๆอ่ะได้มาจากค่าจ้าง 15,000 แต่อีก 5,000 น่ะเปเปอร์มาจากการลงทุนซึ่งพอเปเปอร์ได้มาจากการลงทุนปุ๊บไอ้ 5,000 ส่วนนั้นอ่ะก็
็หนีหายได้เรียกได้อะไรได้มันก็เหมือนแบบว่าได้การลดหย่อนจากการลงทุนใช่ไหมทำให้พอเราต้องคิดปลายปีอ่ะกลายเป็นว่าเงินเดือนเปเปอร์คือแค่15,000ใช่แต่ของเราอ่ะโดน20,000เต็มๆเนี่ยแหละคือความที่แบบมันไม่ได้เท่าเทียมกันเนาะก็เลยมีความไม่เป็นธรรมเกิดขึ้นดังนั้นเนี่ยการปฏิรูปภาษีเนี่ยเราต้องทำให้ประชาชนมั่นใจว่ามันจะไม่มีการเลือกปฏิบัติอย่างที่เกิดขึ้นจากการลดหย่อนที่มันลดหย่อนค่อนข้างเยอะเกินก็สรุปจากหนังสือเล่มนี้ก็เหมือนเป็นการให้เห็นภาพรวมว่าจริงๆประเทศไทยมาถูกทางแล้วแต่ว่าเราไปได้อีกไปได้อีกใช่เพราะในหนังสือเขาก็บอกเลยนะว่าไทยมีศักยภาพพอด้วยเหมือนหนังสือเขาพอจะรู้แล้วว่าไทยทำได้แต่ก็ต้องไปมากกว่านี้ใช่ก็อย่างที่บอกคือแนวทางก็มี3ทางเนาะก็คืออุดช่องโหว่จากในระบบแล้วก็พยายามดิจิทัลไลเซชันระบบการเก็บภาษีแล้วก็ทำให้ภาคประชาชนเนี่ยมั่นใจว่าเรากำลังจะไปสู่ระบบภาษีที่มีความเป็นธรรมมากขึ้นประมาณนี้ก็สรุปจากหนังสือ2เล่มนี้ก็จะน่าจะเห็นภาพคร่าวๆของเขาเรียกไงอ่ะการพัฒนาเศรษฐกิจของไทยเนาะคือเศรษฐกิจไทยอนาคตเศรษฐกิจไทยนี่มีข้อท้าทายหลายอย่างมากเลยเนาะไม่ว่าจะเป็นเรื่องอย่างสังคมสูงวัยใช่ไหมที่เราเมนชั่นบ่อยๆตอนที่เราพูดตะกี้นี้นะแล้วก็โอ้โหอีกหลายๆเรื่องเลยคือตอนนี้เศรษฐกิจเราก็แย่ลงจากโควิดด้วยส่วนที่หนึ่งเลยก็คือเราในอนาคตเนี่ยเราจะฟื้นฟูเศรษฐกิจเราจากโควิดอย่างไรเราสามารถหาช่องทางนึกออกไหมขึ้นทะยานขึ้นเป็นแบบว่าเป็นลีดเดอร์ของภูมิภาคหรือเป็นลีดเดอร์ของโลกในด้านอะไรได้บ้างอันนี้เราก็ต้องมาหาคำตอบกันแล้วก็อีกเรื่องนึงเลยก็คือสิ่งสำคัญเนาะที่จะทำให้สังคมมันมีความเท่าเทียมกันมากขึ้นเพราะว่าเราพูดถึงการพัฒนาทั้งสองด้านใช่ไหมคือพัฒนาในทางแบบว่า material เนาะอีกด้านนึงก็ต้องเป็นพัฒนาในทางที่แบบว่า inclusive แล้วก็มีความเท่าเทียมภาษีก็เป็นอีกเครื่องมือนึงที่สามารถนำมาใช้เนาะไกล่เกลี่ยรายได้หรือกระจายรายได้ของผู้คนทุกคนได้อีกเพราะฉะนั้นนั่นแหละก็ยังเป็นโจทย์ถัดไปที่เราต้องติดตามเพราะงั้นเนี่ยก็อยากสรุปจากเหมือนเรียกว่าเป็นการถอดบทเรียนจากหนังสือ2เล่มนี้เนาะในฐานะที่เราเป็นผู้อ่านเราจะเห็นว่าเราในฐานะผู้อ่านเนี่ยเราเป็นประชาชนคนนึงในระบบเศรษฐกิจในไทยละกันเพราะงั้นเนี่ยมันเหมือนเป็นการตอกย้ำอีกทีนึงว่าเรื่องของเศรษฐกิจเนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญที่เราไม่ควรปล่อยให้มันเป็นหน้าที่ของเขาเรียกไงคนที่มีอำนาจที่เป็นบทบาทรัฐทำอยู่เพียงคนเดียวไม่ควรเป็นหน้าที่ของนักเศรษฐศาสตร์ใช่ไม่ใช่ใช่เราควรแบบทำความเข้าใจกับระบบเศรษฐกิจที่มันอยู่รอบตัวเราเพราะว่ามันใกล้ตัวกว่าที่คิดเนาะอย่างที่เห็นอะถ้าเราพูดถึงสังคมสูงวัยเราจะนึกไม่เห็นอะนึกภาพไม่เห็นเลยว่ามันเป็นคอนเซิร์นหรือว่ามันเป็นประเด็นที่เราควรคิดขนาดไหนเพราะว่าอย่างเราเปเปอร์อะก็อย่างที่บอกก็คือยังไม่เข้าสู่ตลาดแรงงานเลยเป็นแค่ว่าที่อย่างเงี้ยแต่ว่าพอเราเข้าสู่ตลาดแรงงานปุ๊บตอนนั้นไทยเข้าสู่สังคมสูงวัยแล้วถามว่าใครเป็นเหมือนแบบคนเป็นเสาค้ำประเทศนี้ก็คือคนเสียภาษีอย่างพวกเราดังนั้นเนี่ยก็คือเหมือน EP นี้ก็เหมือนเป็นการเขาเรียกไงอ่ะให้เห็นภาพความสำคัญเกี่ยวกับการจ่ายภาษีเนาะแล้วก็การพัฒนาโครงสร้างเศรษฐกิจให้มันสอดคล้องกับเทรนในอนาคตไม่ว่าจะเป็นเทรนเรื่องนวัตกรรมเกี่ยวกับสีเขียวหรือว่าสังคมสูงวัยเนาะก็สำหรับพอดแคสต์ Book of the Way นะครับตอนนี้เป็น EP ที่4ก็ขอจบไว้เท่านี้นะคะครับผมขอบคุณค่ะ